สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผู้รักประชาธิปไตยและห่วงใยบ้านเมืองครับได้เวลา3ทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยเรามีนัดหมายเติมเต็มข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยกับส.ส.สุไนวันนี้เป็นรอบของวันพฤหัสนะครับ26พฤษภาคมผมก็ได้โอกาสที่จะคุยกับท่านในเรื่องของสรุปสถานการณ์การเลือกตั้งผู้ว่ากทม.สักทีติดค้างกันไว้ตั้งแต่วันที่เขาลงคะแนนเลือกตั้งแล้วนะครับก็ดีเหมือนกันครับทำให้เราเห็นสถานการณ์โดยรวมทั่วไปแล้วเราจะได้กำหนดรายงานข่าวและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยท่านดูจากปกที่ผมวางไว้ที่โฆษณาไปกับท่านแล้วว่า3ปอไม่สำนึกแค่ตกใจทำไมสายวังน้องต้องดองผักคือวันนี้แลนด์สไลด์เนี่ยใครก็ยอมรับหมดแล้วเพราะมันเป็นความจริงเพียงแต่ว่าทำไมจึงชนะแบบแลนด์สไลด์แล้วรัฐบาลซึ่งถือว่าเป็นคนที่กุมอำนาจรัฐอยู่คือรัฐบาลเผด็จการคุณประยุทธ์นี่ยอมรับสถานการณ์นี้หรือไม่แล้วสำนึกว่ายังไงจะโค้งหัวให้กับพลังอำนาจของประชาชนที่ให้คะแนนกับคุณชัดชาติถึง1ล้านเกือบ4แสนนะครับแต่ปรากฏว่าเท่าที่เก็บสถานการณ์มาทั้งหมดนี้คุณประยุทธ์เป็นตัวหลักแน่นอนครับในป๊อกอนุพงศ์นี่หลบฉากหมอนี่มันหลบฉากอยู่แล้วแต่ว่าเราถือว่าเป็น3ปอเพราะ3ปอทรราชนี่เป็นแกนของการรัฐประหารแล้วก็คุมอำนาจโดยโหนวังและได้รับความเห็นชอบจากวังมาตลอดก็คือเจ้าสามปอมาถึงต้องเกาะกันแน่นถ้ามันแตกกันเมื่อไหร่ก็อำนาจมันพังทันทีแต่ว่าไอ้โครงสร้างข้างในนี่แตกหมดแล้วที่ผมบอกว่าเหลือแต่วิญญาณเท่านั้นที่ร่วมกันนะครับดังนั้นแลนด์สไลด์ที่ผมตั้งเป็นเรื่องไว้ที่ใครก็สนใจเนี่ยเราจะมาคุยกันเรื่องนี้แต่หลายคนก็หวั่นวิตกว่าจากผลแลนด์สไลด์น้อยจะเรียกว่าแลนด์สไลด์น้อยแลนด์สไลด์ใหญ่ก็ได้นะครับในกทม.นี่แลนด์สไลด์น้อยเห็นชัดแล้วว่าประชาชนเข้าใจสถานการณ์จึงรวมพลังกันนะครับให้คะแนนแก่ฝ่ายประชาธิปไตยแล้วก็น่าชื่นชมว่านี่เป็นชัยชนะที่ประชาชนนี่แมททัวร์ด้วยคือบรรลุนิติภาวะทางการเมืองที่จะเล่นกันเกมนี้อย่างไรรวมตลอดทั้งพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลคุณชัดชาติเองก็ถือว่าบรรลุนิติภาวะแมททัวร์จริงๆครับคือหลังจากชนะแล้วลงพื้นที่ก็ดึงคุณวิโรจน์จากพรรคก้าวไกลไปร่วมงานนะครับซึ่งเรื่องนี้แฟนคลับทั้งเพื่อไทยและก้าวไกลเนี่ยก็ควรจะดูบทเรียนนี้เป็นสำคัญผมถือว่าวันนี้เป็นการสรุปบทเรียนนะครับส่วนเราจะชนะเลือกตั้งใหญ่ไหมที่จะมีขึ้นอีกไม่นานนี้อย่างช้าที่สุดก็เดือนมีนาปีหน้านะครับซึ่งถือว่าไม่นานแล้วครับวันนี้พฤษภานี่อีก6อีก7 8เดือนนี่ไม่ใช่นานเลยแต่ถ้ายุบสภาพัวพระก็ยิ่งไวเนี่ยนะครับปรากฏว่าวันนี้มีข่าวค่อนข้างจะสนุกในพรรคเศรษฐกิจไทยแตกเละเข้าไปอีกครับพลเอกวิทย์ที่ว่าเป็นตัวแทนของคุณประวิตรที่เข้ามานั่งเป็นหัวหน้าพรรควันนี้คุณธรรมนัส
ถีบออกไปแล้วเอ๊ะมันจะไวขนาดนั้นเชียวหรือครับไม่เป็นไรเราก็มาดูว่าเราจะชนะอีกไหมนะครับในเวทีใหญ่หลายฝ่ายบอกอาจจะไม่ชนะหลายฝ่ายบอกมีความเป็นไปได้ที่จะชนะแบบนี้แต่ที่สำคัญที่สุดอย่าลืมว่าการเมืองไทยตั้งแต่อดีตโดยเฉพาะในช่วงระยะเวลา10กว่าปีที่ผ่านมานี้วังเป็นปัจจัยสำคัญในการเปลี่ยนรัฐบาลทั้งการเปลี่ยนโดยสภาและการเปลี่ยนโดยก่อจราจลแล้วก็สร้างเงื่อนไขรัฐประหารดังนั้นการรัฐประหารเมื่อปี49กับปี57นั้นปฏิเสธไม่ได้ว่านี่เป็นบทบาทของวังตั้งแต่รัชกาลที่9ยิ่งมาถึงรัชกาลที่10จะบอกว่าไม่มีรัฐประหารก็ยังบอกไม่ได้เพียงแต่ว่ายังไม่เกิดรัฐประหารในรัชกาลของรัชกาลที่10เท่านั้นเองดังนั้นคำถามวันนี้ที่จะถามโพแล้วให้ท่านได้แสดงความเห็นอย่างน้อยที่สุดก็เป็นการศึกษาบทเรียนและก็เรายังไม่คิดว่าจะถูกหรือผิดนะครับนั่นก็คือถามท่านตรงๆว่าท่านคิดว่าเลือกตั้งท่านคิดว่าเลือกตั้งใหญ่วังจะใช้กลไกมวลชนและรัฐสกัดแลนสไลด์หรือไม่แน่นอนครับการเลือกตั้งใหญ่ในข้างหน้านี้มันจะเกิดแลนสไลด์อีกถ้าดูจากทฤษฎีการเมืองและก็ดูจากการตัดสินใจของประชาชนคนกรุงเทพอย่าไปบอกว่าคนกรุงเทพตัดสินใจไม่เหมือนคนต่างจังหวัดเดี๋ยวนี้ระบบการสื่อสารมันถึงกันหมดแล้วดังนั้นข่าวเรื่องกทม.ชัยชนะของคุณชัชชาตินั้นเป็นชัยชนะของฝ่ายประชาธิปไตยและเห็นว่าอนาคตของกรุงเทพจะเปลี่ยนเนี่ยอุดรก็อยากจะเปลี่ยนนครสวรรค์ก็อยากจะเลือกตั้งดังนั้นอาจจะเลือกตั้งผู้ว่ายังไม่ได้เพราะกฎหมายยังไม่เปลี่ยนและอำนาจเผด็จการโบราณหรือเผด็จการเทวราชก็ไม่ยอมให้เปลี่ยนอยู่แล้วเนี่ยอย่างน้อยที่สุดก็จะต้องเกิดแลนด์สไลด์เพื่อที่จะมาเปลี่ยนโครงสร้างใหญ่ของรัฐธรรมนูญเผด็จการนี้ก่อนเนี่ยท่านคิดว่าวังจะเข้าไปเกี่ยวไหมอันนี้แหละผมเลยถามตรงๆเป็นโพที่ในประเทศถามกันไม่ได้อยากจะให้เพื่อนๆช่วยระดมความคิดเรื่องนี้ด้วยนะครับความเห็นแรกวังจะใช้กลไกต่างๆแทรกแซงการเลือกตั้งข้างหน้าเพื่อไม่ให้เกิดแลนด์สไลด์ของฝ่ายประชาธิปไตยอีกความเห็นหนึ่งวังจะไม่ยุ่งทำไมจึงต้องกำหนดว่าวังเขาจะต้องเข้ามายุ่งอ้าววันนี้มันชัดเจนนะครับทหารกับวังเขาเชื่อมโยงกันในทางยุทธศาสตร์และยุทธวิธีและปรากฏชัดที่สุดแล้วว่าทหารหรือกองทัพไทยนั้นไม่ชอบประชาธิปไตยแบบตะวันตกแต่ประชาชนเนี่ยเห็นว่าประชาธิปไตยแบบตะวันตกเนี่ยเป็นอนาคตที่ดีของเขาทำไมทหารไม่ชอบเพราะว่าประชาธิปไตยแบบตะวันตกนั้นให้เสรีภาพแก่ประชาชนและไม่ให้ทหารเข้ามายุ่งในทางการเมืองเมื่อประชาธิปไตยแบบตะวันตกแข็งแรงการรัฐประหารก็ทำไม่ได้เจ้าก็รักษาอำนาจแบบโบราณไม่ได้หมายความว่าประชาธิปไตยจะไปล้มเจ้านะครับแต่เจ้าจะรักษาอำนาจแบบเผด็จการเทวราชใช้เงินใช้ทองตามใจชอบมันไม่ได้ดังนั้นคำถามโพนี้ผมอยากให้ท่านได้แสดงความเห็นกันให้เต็มที่ครับเพื่อให้วังได้รับรู้ด้วยและอย่าลืมกดไลค์นะครับเพื่อวังจะได้ปรับตัวหรือว่าวังจะไม่ปรับตัวก็แล้วแต่ท่านแต่เราให้วังเขาได้รู้โดยช่วยกันกดไลค์ด้วยความเห็นโพลเมื่อวันจันทร์นะครับแม้จะเป็นเรื่องต่างประเทศแต่ว่ามันเป็นบทเรียนของประเทศไทยเรื่องการล้มละลายของศรีลังกา
คำถามมีว่าวิกฤตโลกถล่มรัฐล้าหลังพังเพราะรายได้หลักมาจากทัวร์ไทยน่ากลัวจะเหมือนศรีลังกาใหม่เพื่อนๆได้แสดงความเห็นกันเข้ามาจำนวนมากทีเดียวนะครับในสุในทีวีโหวตกัน 3,591 ท่านบอกว่าเป็นไปได้จะเหมือนศรีลังกา 96% เป็นไปไม่ได้เรามีกษัตริย์คุ้มครอง 4% ในสุในแฟนคลับโหวตอีก 2,152 ท่านเป็นไปได้ที่จะเหมือนศรีลังกา 98%เป็นไปไม่ได้เรามีกษัตริย์คุ้มครอง 2% นะครับนี่คือผลโพลจากเหตุการณ์เมื่อวันจันทร์ดังนั้นวันนี้ท่านจะเห็นนะครับว่าที่เราจะคุยกันเป็นเรื่องของสามปอทรราชมันไม่สำนึกแค่ตกใจเท่านั้นแหละครับเราจึงเห็นข้อความคำพูดต่างๆที่เยาะเย้ยถากถางแล้วก็ปฏิเสธการตัดสินใจของประชาชนอย่างมีนัยยะสำคัญของคนกรุงเทพนะครับว่ากรุงเทพไม่ใช่ประเทศไทยกรุงเทพเป็นเพียงแค่จังหวัดหนึ่งเท่านั้นเองนะครับถ้าแน่จริงไปคุณชัดชาติไปลงที่ชลบุรีนี่นี่ไอ้ไอ้สุชาตินะครับขอโทษรัฐมนตรีสุชาติจากแรงงานก็ไม่เป็นไรครับก่อนที่เราจะคุยกันอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับถ้าเห็นโฆษณากรุณาอย่า กดข้ามเพราะนั่นเป็นรายได้ของเราแล้วก็วันนี้โฆษณาเราจะน้อยนะครับเราต้องเร่งทำเสริมการท่องเที่ยวเสริมเรื่องอาหารเป็นสารคดีซึ่ง YouTube จะผ่านง่ายแล้วก็มีโฆษณาเต็มที่ได้ตอนนี้เดินทางเที่ยวกันอยู่ที่นิวเม็กซิโกอาจารย์จรัญผมและมหานิยมนะครับไปดูเมืองเม็กซิโกเมืองหลวงครับเหมือนกรุงเทพเนี่ยแต่เก่ากว่ากรุงเทพนะครับแล้วที่สำคัญคือเขาเก็บลักษณะเมืองไม่ใช่เก็บแค่วัดพระแก้วไม่ใช่เก็บแค่แถวประตูผีเขตสำราญราษฎร์แต่เขาเก็บไว้ทั้งเมืองเลยครับภาพที่ท่านเห็นนี่นะครับผมเลยตั้งชื่อไว้ว่าสตาฟเมืองให้เป็นพิพิธภัณฑ์ซานตาเฟ่เมืองหลวงนิวเม็กซิโกซานตาเฟ่ลองเข้าไปชมดูนะครับแล้วก็เห็นโฆษณาก็ขอความกรุณาอย่ากดข้ามเราจะมาคุยกันเรื่องกทม.ละว่าทำไมคุณประยุทธ์ไม่สำนึกแล้วทำไมถึงตกใจแล้วจะทำยังไงต่ฉากที่ท่านเห็นอยู่นี่เป็นฉากที่ทุ่นระยะการอธิบายไปเยอะครับก็คือการพาดหัวของหนังสือพิมพ์ทุกฉบับนะครับในเช้าของวันที่23เพราะว่าเขาเห็นแล้วเขาก็เตรียมทำพาดหัวไว้เรียบร้อยเลยว่าผลการนับคะแนนเป็นยังไงก็ชัดชาติผู้ว่ากทม.แลนสไลด์นะครับคำว่าแลนสไลด์ที่พรรคเพื่อไทยนำเสนอมาสำหรับการเลือกตั้งใหญ่วันนี้ได้ทดลองดูแล้วที่กรุงเทพมหานครคุณชัดชาติได้รับชัยชนะอย่างงดงามอย่างน่าพึงพอใจนี้แต่ว่าการวิพากษ์วิจารณ์ทั้งหมดเท่าที่ผมตรวจดูในประเทศไทยไม่ได้พูดอยู่เรื่องซึ่งจำเป็นที่จะต้องพูดถึงแม้ว่าวันนี้กฎหมายยังกำหนดว่า
การเลือกตั้งผู้ว่ากทมนั้นไม่จำเป็นต้องสังกัดพรรคการเลือกตั้งการปกครองท้องถิ่นทั้งประเทศไม่ต้องสังกัดพรรคแล้วทำให้กระแสความคิดหลายคนในระหว่างการต่อสู้กันก็โจมตีว่าชัดชาตินี่แหละคือเพื่อไทยไม่ใช่อิสระคุณรสนาก็บอกอิสระคือฉันก็ถกเถียงกันอยู่เรื่องนี้นอกจากจะถกเถียงกันเรื่องถ้าชัดชาติชนะจะเกิดรัฐประหารหรือว่ากระแสรัฐประหารยังเป็นกระแสหลักที่จะเข้ามาบล็อกไม่ให้กรุงเทพการปกครองกรุงเทพเดินหน้าได้แบบประชาธิปไตยถามว่าเพราะอะไรก็เพราะระบบปกครองเทวราชนี้ไม่ต้องการให้ระบบพรรคการเมืองเข้มแข็งครับระบบปกครองนี้กินมาตั้งแต่รัชกาลเก่าที่เราบอกเป็นประชาธิปไตยไม่ใช่เลยทั้งรัชกาลที่9จนถึงรัชกาลที่10ยังยืนยันฝืนมติของโลกครับมติประชาธิปไตยของโลกนั้นเขาต้องให้รวมตัวกันเป็นพรรคเพราะว่าประชาชนจะมีอำนาจมันต้องผ่านระบบพรรคการเมืองแน่นอนครับการสมัครอิสระสมัครได้เหมือนประธานาธิบดีอเมริกาเนี่ยสมัครอิสระก็ได้เป็นเสรีภาพแต่เขาไม่ได้ให้ทำเป็นด้านหลักด้านหลักนั้นคือต้องมีต้องสังกัดพรรคดังนั้นคนไทยที่แปลงสัญชาติคนต่างประเทศทั้งหลายที่แปลงสัญชาติมาเป็นอเมริกันวันที่สาบานตัวนั้นต้องจดแจ้งด้วยนะครับว่าคุณจะสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดต้องอยู่ในทะเบียนเลยครับส่วนแน่นอนคุณจะบอกว่าไม่สมัครก็ได้ไม่ว่าแต่เขาทำอย่างนี้มา200ปีแล้วอเมริกันที่เกิดในประเทศพอบรรลุนิติภาวะมีสิทธิ์ลงคะแนนคุณก็ต้องแสดงเจตนาว่าจะสังกัดพรรคไหนแต่ประเทศไทยนี่พอพรรคเข้มแข็งมันก็ยุบสักทีหนึ่งทำรัฐประหารยุบพรรคออกกฎหมายเลือกตั้งให้ยุบพรรคได้โดยง่ายแล้วตลอดเวลาที่ผ่านมาการเลือกตั้งท้องถิ่นก็ไม่ให้สังกัดพรรคดังนั้นคุณชัดชาติเห็นมันเลยกลายเป็นแนวทางหนึ่งที่พยายามจะต้องบอกกับประชาชนว่าฉันไม่สังกัดพรรคเอ๊ะพรรคมันเป็นเรื่องน่าเกลียดน่ากลัวเป็นเรื่องน่ารังเกียจแหละครับแล้วประชาชนก็เลยเกิดความรู้สึกเออดีไม่สังกัดพรรคฉันก็จะได้เลือกฉันจะได้เข้าพรรคเธอได้นี่แหละครับเมื่อก่อนนี้เราก็อธิบายว่าคนไทยยังไม่พร้อมที่จะเข้าสู่ระบบพรรควันนี้คนไทยพร้อมแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงก่อนรัฐประหารปี49นั้นพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคเก่าแก่ก็มีสมาชิก10กว่าล้านขึ้นพรรคเพื่อไทยก็10กว่าล้านพรรคชาติไทยก็มีเป็นหลายล้านเหมือนกันมันก็จะเข้าสู่ระบบพรรคแล้วอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมีไม่เกิน5พรรคละครับพรรคใหญ่2พรรคพรรคขนาดกลางพรรคขนาดเล็กก็เกิดขึ้นดังนั้นวันนี้เราจะเห็นชัดเจนว่าประเด็นแรกเลยเนี่ยที่ในประเทศไทยไม่ได้พูดถึงกันเลยว่าเอ๊ะทำไมชัดชาติต้องไม่สังกัดพรรคอ๋อเป็นเพราะว่าอยากจะได้คะแนนทุกฝ่ายเอ๊ะแล้วตกลงยังอยู่พรรคเพื่อไทยหรือเปล่าเนี่ยโกหกหรือเปล่าไปนู่นเลยเห็นไหมครับดังนั้นนักการเมืองเลยกลายเป็นถูกมองอย่างนี้นี่แหละครับประเด็นแรกประเด็นใหญ่ที่สุดวันนี้ที่คุยกันคือตกลงชัดชาติชนะแลนสไลด์เพราะอะไรครับหลายฝ่ายก็อธิบายว่าเพราะชัดชาติไม่สังกัดพรรคไอ้นี่ก็ไม่ใช่ปัจจัยหลักเพราะชัดชาติสามัคคีทุกฝ่ายชัดชาติเป็นคนเก่งมีเวลาหาเสียงตั้งอกตั้งใจจริงตั้งแต่2ปีแล้วที่เดินสายในกรุงเทพเพื่อที่จะเตรียมเป็นผู้ว่าวันนี้มันไม่ใช่แล้วครับด้านหลักจริงๆนี้เกิดจาก
ความห่วยแตกของการรัฐประหารและประชาชนตาสว่างแล้วถึงขั้นที่เห็นชัดเจนว่าไม่ชอบเผด็จการและเห็นชัดเจนว่าประชาธิปไตยนั้นคือทางออกของประเทศที่จะทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีมีความสุขมีเสรีภาพไม่ใช่ถูกกดขี่โดยใครก็ไม่รู้มาจากไหนทั้งที่รู้ว่ากษัตริย์เลือกมานั่นแหละครับเพราะแน่นอนครับการรัฐประหารถ้าไม่มีลายเซ็นกษัตริย์นี่คุณประยุทธ์รัฐประหารไม่สำเร็จและถ้ากษัตริย์ไม่แต่งตั้งก็เป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้ดังนั้นไม่มีใครถามกลับไปเลยครับว่าเฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้แต่ลึกๆประชาชนรู้หมดแล้วรู้ว่าการไม่การรัฐประหารนี้เป็นไม่ใช่ทางออกนะครับของการที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นของพี่น้องประชาชนเอาละที่ผ่านมาเห็นประท้วงทักษิณเป็นทีมเป็นเยอะแยะไปหมดอันนี้แหละผมเห็นการ์ตูนรูปนี้ของคุณอรุณในมติชนแม่อธิบายได้ชัดเจนที่สุดครับคนนั้นอธิบายอย่างนี้คนนี้อธิบายอย่างนั้นดูรูปของการ์ตูนอรุณนะครับปรากฏว่าท่านบอกว่าประกาศขณะนี้ช่วงกับรถมีรถจำนวนมากขออภัยในความไม่สะดวกใจ เป็นจุดยูเทิร์นครับประชาธิปไตยต้องกลับรถถ้าวิ่งต่อไปเป็นรัฐประหารตกถนนหมดครับตกเหวนี่คือความจริงแล้วระหว่างที่ประชาชนขับรถมานั้นโยนนกหวีดครับลงคลองลงเกาะกลางครับเห็นไหมฮะผมว่าอันนี้คือภาพที่อธิบายได้ดีที่สุดว่าด้านหลักที่ชัดชาติชนะนั้นเกิดจากประชาชนรู้เช่นเห็นชาติของเผด็จการชัดที่สุดอ้าวแล้วคราวที่แล้วไม่รู้เลยรู้ครับแต่รัฐธรรมนูญขี้โกงทำให้พรรคเพื่อไทยได้เสียงข้างมากก็ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้พรรคไทยรักษาชาติซึ่งต้องเกิดขึ้นในเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญขี้โกงของคุณประยุทธ์ก็ถูกยุบไปเห็นไหมครับดังนั้นวันนี้ผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้คนเห็นหมดแล้วและได้รับบทเรียนแล้วอึดอัดที่สุดแล้วตั้งแต่ปี49เลือกยึดอำนาจแล้วยุบพรรคไทยรักไทยเลือกตั้งก็ยังชนะคุณสมัครก็เป็นคุณสมัครถูกถอดเพราะไอ้สารรอไอ้ตลกรัฐธรรมนูญนี่นะเรื่องทำกับข้าวแล้วปรากฏว่าก็ก่อพันธมิตรก็ก่อจลาจลจนถึงมีการสังหารประชาชน16ปีแห่งความหลังจนถึงวันนี้เนี่ยคนบาดเจ็บล้มตายแล้วไอ้พวกรัฐประหารก็ไม่หยุดไอ้เราก็คิดว่าคนพวกนี้จำนวนมากแต่พอดูผลจากการเลือกตั้งกทม.โอ้อย่าลืมว่าการชุมนุมใหญ่คราวที่แล้วนี่ฐานใหญ่อยู่ในกทม.นะครับจากพรรคประชาธิปัตย์และกลุ่มมวลชนของกลุ่มพันธมิตรปรากฏว่าพอผลคะแนนออกมานี่ไอ้พวกนี้เป็นส่วนน้อยทั้งนั้นนะครับแต่เสียงดังทำไมเสียงดังวังหนุนครับดังนั้นที่ผมต้องพูดเหตุการณ์นี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เราเห็นสถานการณ์วิเคราะห์ชัยชนะของชัดชาติอย่างเต็มอย่างชัดเจนซึ่งในประเทศไทยวิเคราะห์ไม่ได้นั่นก็คือประชาชนได้รู้เช่นเห็นชาติของเผด็จการทหารและเผด็จการเทวราชแล้วแล้วก็ไม่สามารถที่จะกุมหัวใจประชาชนได้ภาพการ์ตูนอีกอันหนึ่งอธิบายอันนี้เด็ดขาดกว่าอีกครับของอรุณ
อรุณบอกว่าอัศวินที่ไม่ได้ชื่ออัศวินแล้วดูรูปสิครับธรรมดานี่เวลาเขาจะสถาปนาอัศวินนี่กษัตริย์จะต้องใช้กระบี่ศักดิ์สิทธิ์นะครับแต่ไลนี่แบบฝรั่งนะแบบไทยก็คล้ายๆกันอย่างเงี้ยเป็นสัญลักษณ์แล้วอัศวินก็จะต้องก้มรับการแตะบาการสถาปนาอัศวินจากกษัตริย์แต่ปรากฏว่าคนที่สถาปนาถือไม้กวาดครับเป็นชาวบ้านพิการครับรองเท้าก็ไม่ใส่อันนี้เป็นรูปเป็นสัญลักษณ์ชาวบ้านแท้ๆสถาปนาอัศวินคนที่ก้มอยู่นั้นก็แต่งตัวธรรมดาแบบชาวบ้านล่ารูปร่างล่ำสันก็รู้ทันทีว่าเป็นชัดชาติเอาแล้วไอ้ชื่ออัศวินนั่นน่ะสอบตกท่านคุณอรุณก็เลยบอกว่าอัศวินที่ไม่ได้ชื่ออัศวินบอกอะไรครับบอกให้เห็นชัดว่าอำนาจรัฐของประชาชนแบบพิธีกรรมเอาไม้กวาดแทนกระบี่ประชาชนแทนกษัตริย์นี่คือประชาธิปไตยดังนั้นภาพอย่างนี้คนเขียนการ์ตูนเขาเจาะลึกมากนะครับท่านจะเห็นนะครับว่าถ้าใครได้ติดตามในสุในทีวีสุในแฟนคลับนี้ผมจะวิเคราะห์สถานการณ์บอกเหตุการณ์เหมือนกับรู้อนาคตว่ากทม.จะเป็นอย่างไรเอากันง่ายๆครับเมื่อวันที่12พฤษภาซึ่งยังอีกหลายโค้งกว่าจะถึงเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ผมตั้งคำถามง่ายๆว่าวังฉลอง240ปีถ้าวังดีจริงทำไมไม่ให้ทำโพเด็กๆเขาทำโพเรื่องฉลอง240ปีกลุ่มเชียร์วังทำได้แต่กลุ่มไม่เชียร์วังด้วยทำไม่ได้ทั้งที่ข้อความเหมือนกันสถานที่เดียวกันมันเชื่อมโยงมากับลาซาด้าและดูหน้าไอ้บี้สิหัวกระบาลเจ้งเหม่งนั่นน่ะดังนั้นวันนี้ที่ผมพูดกับท่านว่าวังเนี่ยอยู่กับการเมืองเหนือจริงทหารที่โหนวังก็เลยมองการเมืองของประชาชนอยู่เหนือจริงคือไม่สนใจหัวกับบานของประชาชนไม่เห็นหัวประชาชนสนใจเชื่อมั่นแต่อำนาจปืนและเงินเมื่อถือครองอำนาจรัฐก็คิดว่าทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นสิ่งเหล่านี้ประชาชนเห็นนะครับคลิปต่อมาเมื่อวันที่15พฤษภาท่านเห็นไหมครับอันนี้ชัดเจนผมไม่ได้พูดถึงเลือกตั้งผู้ว่ากทม.แต่ผมตั้งคำถามว่าสายวังความคิดล้าหลังมีแต่พังทำไม10ปียังครองใจคนไม่ได้แล้วก็มาสะท้อนออกที่วันที่22พฤษภาถ้าใครบอกว่าประยุทธ์ยังไม่อยู่ถึง10ปีมัน8ปีแล้วครับถ้าใครบอกว่าประยุทธ์ยังไม่ถึง10ปีมันยึดอำนาจมันร่วมยึดอำนาจมาตั้งแต่19กันยา49มัน16แล้วครับดังนั้นวันนี้สิ่งที่เราบอกว่าทำไม10ปีวังตั้งผู้ทำรัฐประหารเป็นนายกรัฐมนตรีตั้งแต่พลเอกสุยุทธ์จุลานนท์จนถึงเจ้าประยุทธ์3ปอทำไมยังครองหัวใจคนไม่ได้มันตอบได้เองครับดังนั้นพอผลออกมาเราจึงเห็นชัดเจนว่าด้านหลักคือประชาชนตาสว่างที่เกิดแลนด์สไลด์ประชาชนต้องการประชาธิปไตยในโลกสมัยใหม่ชัดเจนแล้วนะครับนี่เป็นด้านหลักซึ่งเป็นสถานการณ์ของประเทศที่ผันไปตามกระบวนการของโลกที่เราเรียกว่าภาวะวิสัยมันเป็นเช่นนั้นแต่แน่นอนครับ
ก็ต้องมีตัวแสดงที่เหมาะสมคือคุณชัดชาติคุณชัดชาติจำเป็นที่ต้องสมัครอิสระเพราะกระแสความครอบงำการเมืองยังให้ร้ายต่อระบบพรรคการเมืองแม้ว่าคนจะตาสว่างแล้วเข้าใจแล้วว่าในช่วงระยะ10กว่าปีมานี้การทำรัฐประหารกลั่นแกล้งทักษิณตระกูลชินวัตรยัดข้อหาต่างๆให้เขานั้นเขาไม่เชื่อประชาชนเขาไม่เชื่อเพราะว่าไอ้คนที่มานี่ก็ขี้โกงยิ่งกว่าเขาอีกใช้อำนาจเผด็จการยิ่งกว่าเขาอีกวันที่ทักษิณเป็นนายกก็บอกว่าเป็นเผด็จการรัฐสภาแล้ววันนี้ล่ะประยุทธ์มันเป็นเผด็จการสมบูรณ์แบบเลยผมเลยตั้งชื่อว่าเผด็จการเทวราชดังนั้นปฏิเสธไม่ได้หรอกครับว่าวังได้ส่งเสริมให้คนเหล่านี้เข้ามามีอำนาจแล้วประชาชนก็ต่อต้านวิธีการต่อต้านก็คือเงียบๆรู้ปัญหาหมดแล้วแต่พูดไม่ออกและไม่รู้จะสกัดระบบเจ้าออกยังไงก็ต้องกินก็ต้องอยู่กันอย่างนี้ดังนั้นนี่คือประเด็นสำคัญในเวทีหรือสนามรบรัฐสภาสนามรบสภานี้ก็ต้องสู้กันอย่างนี้ล่ะครับผมถึงบอกกับเพื่อนๆฝ่ายก้าวหน้าทั้งหลายว่าอย่าไปเรียกร้องให้ชัดชาติเขาชูธงไปต้านเจ้าหนึ่งเขาไม่ทำคุณวิโรจน์ชูธงเสมือนหนึ่งต้านเจ้าเช่นจะนโยบายแรกเลยที่แถลงวันแรกเลยของการจับฉลากได้บอกว่าจะทวงสนามหลวงคืนไอ้นั่นแหละถูกต้องครับทำให้กระแสของวิโรจน์ขึ้นทันทีแต่ว่าในเวทีนี้เจ้ายังคงบทบาทสำคัญดังนั้นสิ่งที่ชัดชาติขับเคลื่อนนี้จึงทำให้ชัดชาติสามัคคีมวลชนทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งแดงทั้งเหลืองทั้งสลิ่มก็มาลงคะแนนให้ไม่อย่างนั้นจะได้ตั้งล้านสี่เกือบล้านสี่ได้ยังไงล้านสามไปปลายนะครับดังนั้นด้านหลักอย่างที่ผมบอกเรียนไปแล้วเป็นภาวะวิสัยนั้นคือการรัฐประหารมันเป็นความเลวร้ายในโลกปัจจุบันประชาธิปไตยเป็นสิ่งที่ประชาชนเข้าใจแล้วครับดังนั้นเผด็จการตัวไหนก็ตามทีเลิกพูดสักทีเถอะว่าประชาชนยังไม่เข้าใจประชาธิปไตยจำเป็นจะต้องมาปฏิรูปการเมืองไอ้ที่ทหารไม่ปฏิรูปวังไม่ปฏิรูปจะปฏิรูปแต่การเมืองที่เขาก้าวหน้าอยู่แล้วดังนั้นวันนี้จึงเกิดเหตุนะครับเรื่องแลนสไลด์น้อยๆขึ้นทีนี้ผมเองเนี่ยผ่านขบวนการมหาชนในการต่อสู้กับเผด็จการนี่มาหลายรอบแล้วผมเห็นการบทขยี้เผด็จการนี่มันในภาวะการที่ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงพลิกฟ้าคว่ำแผ่นดินเนี่ยมันจะต้องออกมาหลายรูปอย่างนี้ครับ14ตุลาตอนนั้นยังมึนงงก็ไม่รู้บทบาทของวังว่าหนุนเผด็จการอย่างไรนักศึกษาไร้เดียงสาก็มองแค่เผด็จการทหารเมื่อ14ตุลา2516เราก็ชนะถนอมประพาสเผด็จการฟาสซิสต์ถนอมประพาสนรงค์อีก3ปีถูกฆ่าเฉยเลยครับนี่คือการให้บทเรียนกับประชาชนว่าโอ้ดังนั้นผมเติบโตเท่าหัวเท่ากำปั้นนอนหน้าวังตั้งแต่ปี2516พอเจอ2519ก็เจอการสังหารโหดดังนั้นการต่อสู้ที่เราเคยเห็นนี้มันให้บทเรียนอะไรเยอะกับคนรุ่นผมรวมตลอดทั้งคนเดือนตุลาที่ขายตัวเราก็เห็นคนเสื้อแดงแกนนำขายตัวเราก็รู้ดังนั้นไม่ทำให้ผมสะทกสะท้านสะเทือนอะไรทั้งนั้นเพราะเรารู้เสร็จแล้วก็มาถึงเหตุการณ์พฤษภาธมินปี35ประชาชนก็รวมพลังกันนะครับไม่แตกแยกเป็นสีเป็นฝักเป็นฝ่าย
สู้กับเผด็จการทหารรสช.สุจินดาและพ่อของคุณอภิรักษ์ที่สังหารประชาชนในปี35เสร็จแล้วยังขยี้ไม่ได้ครับวังยังเล่นกลอีกแทนที่จะตั้งคนที่มาเป็นนายกจากการเรียกร้องของประชาชนที่ยอมเสียสละชีวิตที่ราชดำเนินให้เอาคนที่มาจากประชาชนปรากฏว่าไปตั้งนายอนันต์ปัญญารชุนมาเป็นนายกอีกเป็นรอบที่สองก็คือคนของหวังแล้วก็ทำการเลือกตั้งกันใหม่ดังนั้นจะเห็นว่าในช่วงปี 3-4 ทำรัฐประหารแล้วเลือกตั้งก็เกิดกระแสต่อต้านพอปี 3-5 ล้มสุจินดาได้ก็เกิดช่วงชิงอำนาจระหว่างจำลองกับประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์ก็หันลีหันขวางจำลองก็เต็มตัวแต่จำลองก็ขายตัวตรงที่เรียกร้องนำประชาชนบอกว่าต้องเอานายกมาจากการเลือกตั้งเป็นตัวแทนของประชาชนแต่พอกษัตริย์เลือกอนันต์ปัญญารชุนอีกรอบหนึ่งจำลองปิดปากตอนนั้นก็สู้กันระหว่างพรรคมารกับพรรคเทพนั่นก็เป็นกระแสทำลายเผด็จการรสช.เหมือนกันแต่แล้วยังมีอำนาจของวังอยู่ข้างหลังอีกเห็นไหมครับดังนั้นชัยชนะของประชาชนในโครงสร้างอย่างนี้เนี่ยยังต้องคำนึงถึงบทบาทของวังต้องมองเห็นบทบาทของวังด้วยเราจะเห็นว่าวันนี้คุณประยุทธ์ก็ยังเชื่อมั่นว่าวังยังหนุนตนยังเชื่อมั่นว่าวังต้องการประชาธิปไตยแบบที่คสช.ทำทั้งที่การผลการเลือกตั้งออกมาเช่นนี้แล้วแต่คุณประยุทธ์ก็ไม่เชื่อที่ผมใช้คำว่าแค่ตกใจนะครับ3ปนะครับยังไม่เชื่อครับ3ปแค่ตกใจเท่านั้นแต่ไม่สำนึกนี่คือคำตอบที่ชัดดีเหลือเกินเอาแค่รูปธรรมเดียวนะครับคุณประยุทธ์ซึ่งเป็นตัวแทน3ปพูดชัดเพราะทุกคนเป็นทหารพลเอกประวิตรพลเอกอนุพงศ์แบบวิธีคิดเดียวกันประยุทธ์บอกไงครับเป็นเพียงครั้งนี้เป็นเพียงจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยกทม.เป็นจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยไม่เกี่ยวไม่สะท้อนเรตติ้งรัฐบาลก็ดูต่อไปว่าเลือกมาแล้วมันจะทำอะไรให้ดีขึ้นไหมก็ลองดูที่ทำดิแน่ก็ยังจะใช้วิธีการขัดขวางหรือทำลายตัวแทนของประชาชนอีกเห็นไหมครับนอกจากไม่สำนึกมันยังพร้อมจะตีโต้แล้วปรากฏว่าประวิตรก็เหมือนกันเอาป้อมแต่ป้อมดูท่าทางอ่อยๆหน่อยแต่ประยุทธ์นี่ก็หงุดหงิดมากนะครับเสร็จเรียบร้อยไอ้ลูกกวานการภูหลังจากประยุทธ์แสดงท่าทีออกมาอย่างไม่พอใจในชัยชนะของประชาชนของฝ่ายประชาธิปไตยซึ่งรู้แล้วว่ามีผลสะเทือนถึงรัฐบาลแน่นี่ไอ้ลูกกวานก็มาเลยสิไอ้เจ้าสุชาติชมกลิ่นก็ออกข่าวบอกว่าสอนชัดชาติเลยครับหาเสียงแล้วต้องทำให้ได้นะไม่งั้นจะโดนประชาชนลงโทษไอ้เจ้าชัยวุฒิรัฐมนตรีกระทรวงดีอีก็บอกว่าแลนสไลด์มันไม่ใช่แลนสไลด์อะไรไม่ได้สะท้อนเลือกตั้งใหญ่ต่างคนต่างปฏิเสธเพราะว่า
เห็นเจ้านายประยุทธ์ชักธงลบแล้วก็ออกมาลุยกันใหญ่ชัดชาติดึงเพื่อไทยแลนสไลด์ฝ่ายประยุทธ์โต้กลับอยู่ยาวแก้เกมเลือกตั้งสุชาติรับชัดชาติเลือกตั้งจังหวัดอื่นคงไม่ได้คะแนนแบบนี้ถ้าพูดแล้วคำพูดเป็นนายเราถ้าไม่ดำเนินการอะไรจะเสียหายนะแหมและไอ้ค่าแรง420 450ทำหรือยังล่ะไอ้เจ้าสุชาติคือประยุทธ์อยู่มา8ปีสัญญากับประชาชนในช่วงการเลือกตั้งจนถึงวันนี้จะเข้าปีที่4แล้วเฉพาะเลือกตั้งนะพรรคพลังประชารัฐสัญญาอะไรไม่ได้ทำอะไรได้ทั้งนั้นแต่พอที่เขาดำเนินการอย่างนี้ยังไม่ทันทำอะไรเลยครับบอกเลยว่าไม่ได้นี่ครับจำได้ไหมครับนโยบายพลังประชารัฐค่าแรงขั้นต่ำ400ถึง425นี่ที่สัญญาไว้ในวันเลือกตั้งนะปอตีเงินเดือน 20,000 อาชีวะเงินเดือน 18,000 เด็กจบใหม่เสนอยกเว้นภาษี5ปีเสนอยกเว้นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์2ปีลดภาษี 10% บุคคลธรรมดาอันนี้เป็นนโยบายพลังประชารัฐที่ไม่ได้ทำขึ้นใหม่นะครับมันทำตั้งแต่ตอนหาเสียงมันก็ทำไม่ได้สักอย่างหนึ่งวันนี้เห็นชัดว่านี่คือการต้านชัยชนะของประชาชนดังนั้นภาพอย่างนี้ที่ท่านเห็นประชาชนรับรู้หมดครับและพร้อมที่จะตอบโต้เนื่องจากไม่มีทางออกอื่นแล้วภาพกอดกันกลมของอภิสิทธิ์นายชวนกับสุเทพที่ร่วมกันก่อจราจลปิดกรุงเทพเพื่อจะให้มีการรัฐประหารของคสช.ภาพของนายประยุทธ์เมื่อ8ปีที่แล้วที่ฉวยโอกาสทำรัฐประหารในช่วงการเมืองปลายรัชกาลเห็นไหมครับมีคนตอบโต้บอกว่าแหมประยุทธ์ไปลงคะแนนบอกไม่ได้เลือกตั้งนี่เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกในรอบ9ปีมีคนด่าบอกก็มึงยึดอำนาจเข้ามาซึ่งเป็นต้นเหตุแล้วก่อนที่จะมีการเลือกลงคะแนนวันที่22พฤษภาสถานการณ์มันพอดีคุณประยุทธ์ก็คิดว่ากำหนด22พฤษภาดีจะได้ไม่มีการประท้วงครบรอบ8ปีคสช.แต่กลายเป็นหมุดหมายเตือนใจประชาชนว่าความเลวร้ายของชาติบ้านเมืองวันนี้เกิดจากการรัฐประหารของคุณประยุทธ์ส่วนใครจะคิดเลยไปถึงตั้งแต่49การรัฐประหารทักษิณเขาก็คิดได้เพราะว่าวันนี้เรื่องของคุณสมัครเอาออกจากนายกเพราะว่าทำกับข้าวเพราะศาลรัฐธรรมนูญล้มทักษิณจนมาถึงล้มสมัครล้มสมชายล้มคุณยิ่งรักเนี่ยมันเป็นภาพที่ฝังอยู่ในหัวแล้วข่าวเรื่องของการบทโหดของคสช.ที่โกหกว่าผมไม่ได้ทำอะไรท่านไปดูคลิปนี้หรือยังครับการเปิดเผยความจริงซึ่งประยุทธ์ก็ทำอะไรไม่ได้ในสุนัยทีวีในสุนัยแฟนคลับที่พักเพื่อไทยเขานำเสนอเฉพาะในสุนัยทีวีสุนัยแฟนคลับนี่ไปเกือบ 500,000 แล้วครับคนดูนี่หลังจากเลือกตั้งแล้วนะก่อนเลือกตั้งกับหลังเลือกตั้งเนี่ยมันเชื่อมต่อกันผมตั้งชื่อไว้ว่ายืนยันมันใช้ปืนจ่อหัวตัวหอคือผมไม่อยากพูดคำตรงนะไอ้ตัวเอี้ยเนี่ยทำรัฐประหารอ้างเพื่อปฏิรูปแล้วคุณชัดชาติก็ได้พูดในคืนแรก
ทันทีที่ชนะเลือกตั้งคุณชัดชัยก็บอกว่าวันนี้เป็นวันที่มีความหมายสำหรับผมเพราะเมื่อ8ปีที่แล้วเกิดรัฐประหารผมอยู่ในเหตุการณ์ผมถูกคลุมหัวมัดมือคืนนี้แหละตอนนี้แหละนาทีนี้แหละผมยังจำคำพูดของเขาได้คุณชัดชัยบอกมันคลุมหัวผมด้วยผ้าดำพาไปไหนก็ไม่รู้ไปอยู่ในค่ายทหารไหนก็ไม่รู้เพราะเวลาออกมาจากค่าย7วันออกมาก็คุมหัวมาปล่อยผมแต่คุณชัดชาติก็บอกว่าผมให้อภัยแต่คำพูดของคุณชัดชาตินั้นมันเสียดแทงใจประชาชนที่รู้เรื่องนี้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าได้รับคำยืนยันจากปากของคนในพรรคเพื่อไทยจากปากของคุณชัดชาติและเสนอว่าเป็นเพราะประชาชนแตกแยกกันคนกลุ่มหนึ่งเขาจึงฉวยโอกาสพูดกันตรงๆก็คือทหารเนี่ยไอ้ประยุทธ์เนี่ยแหละฉวยโอกาสอย่าทะเลาะกันนะเราต้องสามัคคีกันอันนี้แหละครับเป็นบทที่สำคัญที่สุดและภาพหลักฐานอย่างนี้ก็ออกมาอีกคุณยิ่งลักษณ์ก็ถูกปืนจี้จริงๆนี่ไงผมถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยครับบทโหดของรัฐบาลประยุทธ์มันได้เตือนใจประชาชนและประชาชนรู้และกำลังหาทางออกให้แก่ประเทศชาติวันนี้กลายเป็นมติมหาชนที่ผมได้คุยกับท่านไปแล้วว่าต้องแลนสไลด์โค้งสุดท้ายจำได้นะครับผมก็บอกกับท่านว่าถ้าไม่แลนสไลด์นี่ประเทศนี้มันไม่มีทางออกถ้าจะแลนสไลด์ใหญ่มันต้องแลนสไลด์กทมก่อนจำได้ไหมครับโค้งสุดท้ายที่ผมบอกกับท่านแลนสไลด์กทมคือต้องรวมพลังให้ฝ่ายประชาธิปไตยคุณชัดชาติชนะเพื่อไม่ให้มีความเสี่ยงอาจจะกระทบกระเทือนถึงคุณวิโรจน์มันถึงจำเป็นครับโดยเฉพาะสก.ต้องตึงพื้นที่ในกรุงเทพเพื่อส่งสัญญาณชักธงให้ประชาชนทุกทั้งประเทศเห็นแล้วก็ได้สมอย่างที่เราได้เข้าใจกันพี่น้องประชาชนลงคะแนนไม่ใช่ว่าใครมาฟังสุนัยทีวีทั้งหมดมาไหร่มีคนส่วนหนึ่งที่ฟังสุนัยทีวีแต่สิ่งที่เราต้องยอมรับก็คือในสุนัยทีวีในสุนัยแฟนคลับและสุนัยแชนแนลผมได้ใช้ประสบการณ์ทางการเมืองมายาวนานของผมมองสถานการณ์และผมลี้ภัยออกมาอยู่ต่างประเทศท่านก็เห็นแล้วว่าทำไมต้องลี้ภัยเพราะวันที่ผมเคลื่อนไหวในฐานะเป็นส.ส.มันก็คอมเมนต์เข่นเคี้ยวผมเต็มที่ผมก็รู้แต่ผมไม่มีอะไรผิดในการทำหน้าที่ผมไม่เคยเป็นรัฐมนตรีเป็นแค่ประธานกรรมธิการต่างประเทศดังนั้นการวิเคราะห์สถานการณ์ที่จะหาทางออกให้แก่บ้านเมืองในแบบสันติวิธีขณะนี้มีได้ทางเดียวคือต้องแลนสไลด์ใหญ่ในการเลือกตั้งดังนั้นถ้าจะแลนสไลด์ใหญ่ก็ต้องแลนสไลด์น้อยที่กทม.คือการเลือกส.ก.ของเพื่อไทยปรากฏว่าได้20เขตโอเคจาก50เขตได้ก้าวไกลอีก14เขตเป็น34เขตนี่คือแลนสไลด์ดังนั้นรูปแบบแลนสไลด์จึงเป็นรูปแบบที่ทั้งเพื่อไทยและก้าวไกลจะต้องจับมือกันแล้ววันนี้ก็น่าชื่นชมครับทันทีที่ได้รับชัยชนะคุณชัดชาติก็จูงมือคุณวิโรจน์ออกไปตรวจงานเห็นไหมครับไปดูคลองร่วมกันที่ลาดพร้าวภาพอย่างนี้เป็นภาพที่น่าชื่นชมนะครับดังนั้นผมถือว่าการเลือกตั้งครั้งนี้นอกจากเราได้ชัยชนะเต็มๆแล้วประชาชนก็ได้ศึกษาบทเรียนว่าการจะชนะเผด็จการเทวราช
การจับพนะชนะเผด็จการทหารนั้นมีทางออกทางเดียวในเวลานี้คือประชาชนต้องสามัคคีกันเต็มที่อย่าแบ่งเขาแบ่งเราแน่นอนครับแฟนคลับของแต่ละฝ่ายที่ยืนยันยังไงฉันก็จะเลือกวิโรจน์ก็ต้องให้เลือกไม่ได้ว่าเพียงแต่เรารวมศูนย์การจัดการเพราะวันนี้เห็นชัดเจนว่าประวัติความเป็นมาก็มีความสำคัญตัวบุคคลก็มีความสำคัญคะแนนที่ชัดชาติได้นี้มันล้านเกือบล้านสี่ซึ่งมากที่สุดที่มีการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.มาไม่เคยมีได้มากเท่านี้มีท่านสมัครสุทธรเวชได้ล้านกว่าเหมือนกันแต่ไม่ถึงล้านสามเกือบล้านสี่จำลองสีเมืองลงสองครั้งก็ไม่ถึงขนาดนี้ดังนั้นวันนี้เห็นชัดเจนว่าประชาชนตื่นตัวขึ้นความตื่นตัวของประชาชนนี้ชัยชนะนี้จึงกลายเป็นข่าวใหญ่ในต่างประเทศท่านจะเห็นนะครับว่าต่างประเทศเขาถือว่าข่าวนี้เป็นข่าวใหญ่มากจึงเกิดการลงข่าวใหญ่นี่ครับรอยเตอร์Bloomberg ABC News ทุกฉบับครับข่าวใหญ่ในต่างประเทศ The Diplomat CNA และทุกฉบับพูดถึงแลนด์สไลด์พูดถึงชัยชนะแบบทิ้งห่างเลยนะครับปรากฏว่าถึงขนาดนี้ไอ้สามปอมันยังไม่สำนึกยังจะตะแบงไอ้รัฐมนตรีเห็นลูกพี่ถือธงโต้กระแสประชาชนก็เอากันใหญ่ใส่กันใหญ่แล้ววันนี้จะบอกว่าวังไม่เกี่ยวมันก็พูดยากครับการเลือกตั้งท่านดูนี่สิครับทหารเข้าแถวมาลงคะแนนให้สกลทีในเขตเลือกตั้งที่49เป็นเขตเดียวเท่านั้นที่สกลทีชนะชัดชาติครับผมก็บอกกับท่านมาตั้งแต่ต้นแล้วว่ามันมาแปลกนะมันมาแปลกนะครับนี่ผมให้ดูจากมติชนสกลทีชนะขาดหน่วยเลือกตั้ง49เขตดุสิตทหารชุดวอร์มต่อแถวยาวเหยียดพูดง่ายๆว่าทหารคุมกันมาลงคะแนนให้เต็มที่เลยนี่คือคำเตือนที่ผมบอกไปเมื่อวันที่19พฤษภาคมโค้งสุดท้ายผมบอกว่ายุดหางจุกตูดถอยกรูดให้วังเลือกตั้งชัดชาติปังเกินต้านครับคือประยุทธ์ตอนหลังรู้ว่าสัญญาณวังจะลงมาที่สกลทีประยุทธ์ที่เคยเชียร์อัศวินถอยเลยท่านเห็นหรือยังครับว่ามันแปลกไหมใครจะบอกว่าเผด็จการมันเก่งอย่างนั้นเก่งอย่างนี้วันนี้ผมบอกท่านและยังยืนยันความถูกต้องก็คือทหารไทยเผด็จการไทยเผด็จการเทวราชโดยเนื้อแท้เขาไม่เห็นหัวประชาชนดังนั้นเมื่อเขาพยายามจะเล่นบทประชาธิปไตยเนี่ยเขาก็เล่นได้ไม่เนียนแล้วไม่สันทัดเอากันง่ายแค่จะเอาคนที่เคยเป็นผู้ว่ามาแล้ว6ปี7ปีอย่างในอัศวินมาเลือกตั้งนี่มันก็ผิดแล้วประเมินไม่ออกเลยว่าประชาชนคิดอะไรกับเผด็จการถ้าจะยังหลงตัวเองว่าตัวเองนั้นทำงานให้ประชาชนโอ้โหมีผลงานมากมายแต่กรุงเทพนี่ในช่วงที่อัศวินเป็นอยู่น้ำท่วมความเดือดร้อนของประชาชนมีตลอดเวลาและ
ประเมินกันด้วยสถานการณ์ทางการเมืองเนี่ยไม่มีใครเข้าลงคะแนนให้ซ้ำหรอกครับแม้ว่าอัศวินไม่ได้มาจากการแต่งตั้งของอำนาจเผด็จการเขาก็เบื่ออยู่แล้วโดยพื้นฐานถ้าไม่มีผลงานดีนะไอ้นี่ยึดอำนาจตัวเองตั้งผู้ว่าเองตั้งสมาชิกสภากทมเองยุบสภาเขตไปมวลชนที่เป็นฐานประชาธิปไตยเหล่านี้ผมก็เคยผ่านสมาชิกสภาเขตมาเขาก็ไม่พอใจเขาก็อดทนไว้ในใจแล้วยังจะเอาในชัดชาติมาลงอีกก็ลงมาตายเท่านั้นจะบอกว่าชัดชาติไม่รู้ก็ไม่ใช่ไอ้เจ้าผู้ว่าหมูป่ามันก็จะเอามาแทนชัดชาติไอ้มันก็ยังถอยไปเห็นไหมเพราะมันรู้ว่าโพแพ้เดี๋ยวนี้มันเป็นวิทยาศาสตร์นี่ครับพอจะรู้อนาคตทั้งนั้นไอ้เจ้าจักรทิพย์อยากจะเป็นผู้ว่าลงมาก่อนก็ยังขัดแย้งแย่งกันอีกในหมู่เผด็จการก็แย่งกันแล้วสุดท้ายเจ้าสกลทีเผด็จการด้วยกันก็แย่งกันอีกท่านเห็นหรือยังครับประยุทธ์มันมีบารมีอะไรมาคุมเห็นไหมอย่างนี้เนี่ยในประเทศไม่พูดกันเต็มๆไม่พูดกันตรงๆแล้วเราก็จะเห็นความเป็นจริงอย่างที่ผมบอกว่าโค้งสุดท้ายผมก็พูดกับท่านไปแล้วว่าชัดชาติชนะแน่และที่สำคัญมีการระดมทหารเข้ามาในกรุงเทพจำนวนมากทำการฉายหนังพระนเรศวรปลุกใจกันว่ามันจะปลุกใจอะไรกันตอนนี้ปลุกใจให้ไปลงคะแนนแล้วก็ผู้บังคับหมู่ผู้บังคับกองพันก็ปลุกระดมกันแล้วก็เห็นไหมครับหน่วยที่ผมว่าเนี่ยก็ชนะชัดชาติเลยมันชี้ชัดว่าใช่เลยครับแต่วันนี้จากภาพที่คุณอรุณบอกนะครับคือมันถึงทางเลี้ยวแล้วเนี่ยครับภาพนี้อีกทีนะฮะมันชัดเลยว่าคนโยนนกหวีดทิ้งหมดแล้วตาสว่างจริงๆเขาตาสว่างหมดแล้วในช่วงพันธมิตรออกมาก่อจราจลเพื่อจะล้มรัฐบาลทักษิณแต่ทำไมกระแสมันแรงเหลือเกินผู้คนมากมายอ้าวถ้าเจ้าไม่หนุนเนี่ยมันจะออกมาอย่างนั้นไหมผมถามหน่อยแล้ววันนี้ผลก็ออกมาแล้วจริงๆก็คือในเขตพื้นที่ของเจ้าที่เรียกว่าสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เขตหลักๆเช่นเขตพระนครกับเขตบางรักแตกครับแน่นอนครับบางรักสัมพันธวงศ์ป้อมปราบล้วนแต่เป็นฐานของพื้นที่ของเช่าจากทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ทั้งนั้นดังนั้นท่านจะเห็นนะครับในช่วงที่ประยุทธ์มันเคลื่อนขอโทษที่สุเทพมันเคลื่อนไหวเนี่ยออกมาระดมพันธมิตรของคุณสนธิเคลื่อนไหวล้วนแต่อยู่ในเขตพื้นที่ที่ต้องอาศัยสำนักงานทรัพย์สินเช่าที่ทรัพย์สินทั้งนั้นดังนั้นการก่อจราจลตั้งแต่ปี48 49เป็นต้นมาจนถึงปี57กปปส.นี่นานละคือการหนุนหลังของวังก่อจราจลผ่านตัวเชื่อมต่างๆดังนั้นเรื่องราวที่คุณสนธิลิ้มอ้างวังอ้างน้ำดื่มสะอาดวังช่วยมาถึงพลเอกเปรมจนกระทั่งถึงการรัฐประหารของนายประยุทธ์ล้วนแล้วแต่ผ่านตัวเชื่อมจากวังมาทางนั้นนี่แหละครับคือความเสียหายปรากฏว่าในเขต
ในเขตชั้นในนะครับบางรักพรรคเพื่อไทยชนะในเขตพนครพรรคก้าวไกลชนะเห็นไหมครับมันบอกได้ว่าคนเปลี่ยนใจคนเข้าใจความคิดแล้วจริงๆแต่วันนั้นมันเป็นภาวะการที่ไม่มีทางเป็นอื่นได้และนี่คือเหตุผลสำคัญที่สุดที่ทำไมสลิ่มทั้งหลายจะช็อกตายกันโวยวายกันนะครับจนกระทั่งผมบอกว่าวันนี้ถ้าวังยังจะเล่นเกมนี้อีกทหารยังจะทำไอโออีกทั้งก่อนเลือกตั้งกทม.หลังเลือกตั้งกทม.ไปสู่การเลือกตั้งใหญ่ยังจะทำอีกผมต้องทำหน้าที่ส่องสปอตไลท์เข้าไปในประเทศไทยให้เห็นความจริงแน่นอนครับถ้าวังจะใช้อำนาจลงมาเล่นวังก็ต้องลงทุนนะลงทุนด้วยชื่อเสียงเกียรติเครดิตของวังเองเพราะจริงๆแล้ววังต้องอยู่เหนือการเมืองแต่ที่ผ่านมามันไม่ใช่ไงครับดังนั้นการคำพูดของนายสุเทพก่อนจะเลือกตั้งที่ออกมาข่มขู่ว่าเรื่องแลนด์สไลด์จะมีรัฐประหารนายอภิสิทธิ์ก็ออกมามันใช่เลยครับนั่นคือทุกคนยังคิดว่ากูยังจะโหนวังได้เหมือนในสมัยรัชกาลที่9จะโหนผ่านพลเอกเปรมแบบที่เคยผ่านมาในนามของพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเปรมคือหัวหน้าพรรคตัวจริงเนี่ยสุเทพประกาศบอกว่าจะไม่เลือกถ้าไม่เลือกสกลทีจะพาคนใต้มาชัดดาวเทหน้าตักโค้งสุดท้ายคุณสุชาติสวัสดิ์ศรีซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติแล้วไม่ก้มหัวให้แก่เผด็จการก็ถูกปลดออกจากศิลปินแห่งชาติศิลปินแห่งชาติก็วังนั่นแหละเป็นคนดูแลดังนั้นวันนี้คุณสุชาติก็เอาข่าวท็อปนิวมาบอกว่าท็อปนิวและสถาบันทิศทางไทยงอแงอยากจะให้มีรัฐประหารเห็นไหมครับคุณสุชาติที่ผมอ้างอิงนั้นปรากฏว่าท็อปไอ้เจ้าท็อปนิวมันทำอย่างนี้จริงๆครับมวลชนสลิ่มก็พูดเหมือนกับคุณสุเทพถ้าชัดชาติได้เป็นผู้ว่าผมจะนำพลังพี่น้องมามวลมหาประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราชบุกกรุงเทพเพราะเห็นแววแล้วว่าระบบทักษิณกำลังจะกลับมาพุทธอิสระเมื่อมองดวงตะวันแล้วก็พูดอย่างหมดอะไรใจอยากพุทธอิสระคอตกโพสต์ภาพนั่งเมื่อมองชายหาดอย่างที่ใครก็พูดไปแล้วในประเทศไทยแล้วบอกว่าเนี่ยเป็นเกิดจากไม่สามัคคีกันนะครับก็เลยพ่ายแพ้หมดอะไรตายอยากกันเนี่ยนะคุณรสนาแหมอันนี้ก็ผมก็เกินเหตุรู้จักกันครับผัวเธอผมก็รู้จักตัวเธอผมก็รู้จักเคยทำงาน NGO ด้วยกันอยู่ในมูลนิธิเด็กอยู่ในมูลนิธิโกมลคีมทองคุณรสนาสามีชื่อคุณสันติสุขเมื่อก่อนก็ไม่เห็นคลั่งเจ้าโหนเจ้าขนาดนี้แต่ว่าอดีตไม่โหนเลยนะผมบอกก่อนนะพวกนี้เป็นฝ่ายซ้ายที่ต่อต้านเจ้าแต่ตอนหลังนี่คงจะอายุมากขึ้นมั้งเห็นว่าการอุดมการกินไม่ได้ก็เลยโหนวังหากินผมอยากให้ท่านเห็นอารมณ์อย่างนี้สักหน่อยนะครับแล้วท่านจะได้เข้าใจสถานการณ์ทั้งหมดว่าสิ่งที่เราพูดนั้นถูกต้องตรงความเป็นจริงคุณรสนาบอกเลือกรสนาที่ยึดมั่นในพระราโชวาทเท่านั้นจึงจะมีโอกาสชนะชัดชาติได้นะเอาวังมาหากินเลยขอเรียกร้องให้ผู้จงรักภักดีเลือกผู้ว่ากทมที่ปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ส่งเสริมคนดีปกครองบ้านเมืองอ้างวังเลยครับแล้วอ้างแล้วได้คะแนนเท่าไหร่อ่ะคะแนนแค่หลักหมื่นเท่านั้น
ท่านเห็นไหมครับว่าวันนี้ประชาชนเขาไม่อีนางขังขอบกับพวกนักการเมืองทั้งหลายที่โหนหวังถ้าคุณยังคิดว่ายังจะช่วงชิงชัยชนะอีกปรากฏว่าลักษณะอยู่ในลำดับที่ไหนนะ1 2 3 4 5 6ครับอย่างนี้วังเขาไม่เสียเหรอครับคุณยิ่งไปโหนวังเนี่ยนี่ครับ Voice TV เขาลงข่าวเขาบอกว่าคุณรสนาบอกเนื้อหาหลักที่หาเสียงบอกถ้ากลัวการเปลี่ยนแปลงจงเลือกดิฉันไม่เลือกรสนาชัดชาติมาแน่รสนาปราศัยขอคะแนนที่เคยเป็นสวนะครับไอ้ท็อปนิวที่ผมให้ท่านดูอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่ว่าเฮ้ยมาเก็บเรื่องรายละเอียดเก่าๆไม่ใช่แต่กำลังจะบอกให้ท่านเห็นว่า IO ที่ทหารทำก่อนเลือกตั้งท็อปนิวนี้ก็คือกลุ่มนายสนธิยานที่แตกทับออกมาจากเนชั่นเพราะว่าทำให้เนชั่นกลายเป็นสำนักข่าวปั้นน้ำเป็นตัวเขาก็เจ๊งสิพอเจ๊งก็เลยออกมาก็ช่อง5รับท็อปนิวนี่แหละครับท็อปนิวนี่ช่วงโค้งสุดท้ายทำโพบอกว่าสกลทีมาที่1ครับท่านเห็น IO ที่ทหารทำไหมปรากฏสิ่งที่ทหารทำ IO นี้เสรีวงมนทาก็ออกมาเล่นวันนี้เจ๊งกระบงกระหมดแล้วเสรีวงมนทาก็สำลักน้ำลายตัวเองนะครับแล้วก็หมดอะไรตายอยากกับสิ่งเหล่านี้น้อยอกน้อยใจนางปารีณาก็ออกมาฉะกับไอ้หมอวรงกลายเป็นเรื่องความสะใจแต่ปรากฏว่าทุกคนยังหวังว่าจะเกิดรัฐประหารได้อีกในเร็วๆนี้นี่คือประเด็นสำคัญที่ผมจะคุยกับท่านว่าทำไม IO ของกองทัพยังทำ IO ด้วยจิตใจที่เข้มแข็งคือถ้าเป็นธรรมดานี่ต้องเพลาแล้วครับวันนี้ที่จะออกมาหนุนสลิ่มสลิ่มก็หนุนก็ขนาดท็อปนิวมันเสนอบอกเดือดทั้งแผ่นดินเดือดทั้งแผ่นดินคนกรุงเทพไม่ทนเตรียมเดินขบวนไล่ชัดชาติไม่เอาผู้ว่าชื่อชัดชาติเหมือนเสียกรุงให้พม่าท่านเห็นไหมถ้ามันไม่มีความมั่นใจว่าวังเอาด้วยกับสิ่งที่มันเคยทำมาแล้วเนี่ยมันจะกล้าทำอย่างนี้การที่อยู่กับไอ้เจ้าท็อปนิวนี่มันอยู่กับช่อง5ไอ้สนธยานเจ้ากนกอยู่กับช่อง5เขารับอุปถัมภ์มันอยู่ก็แสดงว่าร่วมมือกับทหารเต็มที่การกระทำเช่นนี้ผมถือว่าเป็น IO ที่โหดที่สุดเป็น IO ที่เหมือนสงครามเย็นคือไม่ต้องดูความถูกต้องคือโจมตีอย่างเดียวโจมตีอย่างเดียวแล้วรอโอกาสที่จะทำรัฐประหารคือเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าเราอย่าไปวิตกกังวลเกินไปภาพอย่างที่ผมให้ท่านดูมันเป็นหลักฐานเครือข่ายของสายทหารอย่างไอ้โจนูโวก็ออกมาโจมตีคนกรุงเทพออกมาโจมตีชัดชาติทั้งที่เพิ่งเข้ามายังไม่กกต.ยังไม่ประกาศเลยโจนูโวบอกทำไมกทม.ยังรถติดเขียนลงใน Facebook ทำไมกทม.ยังรถติดอยู่เลยชัดชาติสิทธิพันธ์โมแต่ไปวิ่งอยู่หรือเปล่าฮะคือการที่มันกล้าทำขนาดนี้
จ้าหมอเหรียญทองก็แสดงออกเห็นไหมครับหม่อมเจ้าจุลเจิมก็เรียกร้องหม่อมเจ้าจุลเจิมพยายามจะบอกว่าชัดชาติกำลังจะทำให้บ้านเมืองเสียหายกล้าพูดถึงขนาดนั้นทีเดียวนะครับหม่อมเจ้าจุลเจิมโจมตีคุณชัดชาติว่าเหมือนปล้นเมืองพอเขาชนะแกก็เรียกร้องเตรียมการเห็นไหมครับหม่อมเจ้าจุลเจิมซึ่งเป็นคนในวังบอกว่าขอแสดงความยินดีคุณชัดชาติสิทธิพันธ์ท่านผู้ว่ากทมคนใหม่ผมรอยุทธศาสตร์นพรัตน์ราชธานี9ด้านกว่า200นโยบายพัฒนากรุงเทพเป็นอุดมนิเวศมหาสถานผมก็ไม่แน่ใจเอ้ยผมเท่าที่ติดตามข่าวนโยบายชื่อประเภทประหลาดประหลาดอย่างนี้ชัดชาติเขาไม่ได้พูดนะอันนี้คือพยายามจะตีกรอบนี่คือการทำ IO ของทหารทั้งก่อนเลือกตั้งหลังเลือกตั้งที่ฝ่ายประชาธิปไตยชนะแสดงว่าเขาพร้อมจะทำรัฐประหารและพร้อมจะป้ายสีพร้อมจะดำเนินคดีไอ้ด็อกเตอร์อานนท์คนนี้ก็เตรียมจะแจ้งความกับชัดชาติไอ้ศรีสุวรรณเราไม่ต้องพูดเลยไอ้นี่ไอ้สุนัขรับใช้เผด็จการท่านจะเห็นกระบวนการที่จะล้มชัดชาติมันปูทางถามว่าถ้ามันไม่ได้เชื่อมั่นว่าวังจะหนุนหลังเนี่ยมันจะกล้าทำอย่างนี้ไหมเมื่อวันนี้เห็นธงทหารชักแล้วว่าเตรียมล้มโดยใช้ IO อย่างเข้มข้นเหมือนสงครามเย็นในช่วงสงครามเย็นเขาโฆษณากันอย่างนี้แหละครับไม่ต้องคำนึงถึงความถูกต้องใส่ร้ายใส่ใครกันตลอดดังนั้นประชาชนต้องรู้เท่าทันนะครับวันนี้เขาจะโจมตีคุณชัดชาติว่าไม่จงรักภักดีโจมตียากเหมือนกันเพราะว่าตระกูลของคุณชัดชาตินี้เป็นตระกูลในรั้วในวังด้วยครับแม่ก็นามสกุลกุลพิจิตรพ่อก็นายพลเป็นนายพลตำรวจใหญ่เสน่ห์สิทธิพันธ์แล้วดูภาพนี้สิครับเป็นนักเรียนทุนที่เข้าไปกราบรัชกาลที่9ที่ผมมาพูดอย่างนี้ไม่ได้บอกว่าพี่น้องชัดชาตินี่ละอวยเจ้าดังนั้นอย่าไปสนับสนุนไม่ใช่ครับนี่คือสนามรบในสภาพี่น้องเราอย่าสุดโต่งอย่าไปโจมตีเขาวันนี้คุณชัดชาติเขาสามัคคีมวลชนผนึกกำลังกันได้แล้วในขณะที่เผด็จการเทวราชและประยุทธ์พยายามจะสร้างความแตกแยกในหมู่ประชาชนวันนี้ชัดเจนที่สุดครับวังไม่ต้องการสร้างความปรองดองภายในชาติเป็นสิ่งที่ผมเรียกร้องมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่ผมออกจากประเทศไทยผมเห็นแล้วว่าประเทศเราไม่มีทางที่จะเดินหน้าได้เลยถ้าเราไม่สร้างความปรองดองของคนในชาติขึ้นผมก็หวังว่าวันที่รัชกาลที่10ขึ้นครองราชในเวลาฉลองพระองค์ขึ้นครองราชนั้นน่าจะใช้เวลานั้นท่านก็ไม่ทำแน่นอนครับวันที่รัชกาลที่9อยู่ผมเป็นส.ส.ก็ผ่านเหตุการณ์เราจะสร้างการปรองดองก็ออกกฎหมายนิรโทษกรรมมันก็บอกเหมาเข่งแล้วก็สร้างสถานการณ์จุดกระแสขึ้นมาดังนั้นวันนี้ถ้าเราจะหวังความปรองดองภายในชาติหวังว่าบ้านเมืองจะได้เดินหน้าได้จากคนไทยสามัคคีกันนั้นอย่าหวังกับเจ้าและทหารครับต้องหวังกับประชาชนเท่านั้นวันนี้เกิดไฟน้อยๆขึ้นแล้วคำพูดของคุณชัดชาติที่เรียกร้องให้เราสามัคคีกันดังนั้นมวลชนส่วนหนึ่งที่ยังเชื่อเจ้า
มวลชนส่วนหนึ่งที่ยังเชื่อทหารแต่ไม่เห็นอนาคตแล้วเนี่ยเราจำเป็นที่ต้องรวบรวมพลังของมหาชนเนี่ยให้ดวงตาสว่างให้เห็นว่าบ้านเมืองจะหาทางออกได้มีทางเดียวเท่านั้นก็คือการสามัคคีกันของคนในชาติแล้วข้อเท็จจริงเราก็เห็นแล้วว่าคดีความต่างๆที่ทักษิณมียิ่งลักษณ์มีล้วนแล้วแต่มันยัดข้อหาให้ทั้งนั้นก็ไม่ได้ต่างจากนายกอบจ.ที่ประยุทธ์มันยัดข้อหาให้ถ้าเป็นพวกกูก็ถอนให้พี่ชายของพรรคพวกเราเป็นนายกอบจ.อยู่กำแพงเพชรสสกำแพงเพชรก็เป็นของพรรคไทยรักไทยพรรคเพื่อไทยหมดมันก็ใช้อำนาจบี้ซะจนจับติดคุกติดตารางจนต้องสวามิภักดิ์กับมันหมดในอีกหลายจังหวัดก็เป็นเช่นนี้มันก็ไม่ได้ต่างจากเรื่องทักษิณยิ่งลักษณ์เพียงแต่ทักษิณยิ่งลักษณ์มันประโคมข่าวแล้วมันก็สร้างผู้พิพากษาที่เอาเครดิตของคำว่าศาลแต่ถูกตั้งเป็นศาลพิเศษศาลเดียวล่อเลยศาลที่เกิดขึ้นหลังรัฐประหารอย่างนี้มันก็ยิ่งเห็นชัดดังนั้นวันนี้พี่น้องประชาชนได้เห็นความจริงแล้วก็มีทางออกทางเดียวเท่านั้นแหละครับที่เราจะต้องสามัคคีกันและข้อเท็จจริงผมให้ท่านดูภาพนี้เวลาใครจะทักชัดชาติวันที่24ที่ไปอวยพรวันเกิดเขานั่นน่ะมี2คนนะฮะคือน้องชายแฝดเขาอีกคนหนึ่งสองคนนี้เขาเป็นฝาแฝดกันแล้วที่ผมรู้อีกคนหนึ่งนั้นเป็นเหลืองเต็มๆนะครับรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ปรีชาเนี่ยครับอีกคนหนึ่งขอโทษชัดชาติกับฉันชายไม่ใช่ปรีชาขอโทษรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นายแพทย์ฉันชายนะครับปัจจุบันดำรงตำแหน่งคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ที่จุฬาแล้วก็ชัดชาติเป็นอดีตอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ที่จุฬาสองคนนี้คนละขั้วนะครับชัดชาตินี่แดงฉันชายคู่แฝดเหลืองวันที่กอดจลาจลกบของสุเทพคู่แฝดของคุณชัดชาติก็ไปอยู่ฝั่งนู้นซึ่งผมคิดว่านี่เป็นเรื่องธรรมดาของบ้านเมืองขณะนี้ที่มันแตกแยกกันจนไม่เหลืออะไรแล้วทุกคนที่ฟังผมอยู่นี้พี่น้องก็แตกเป็นสองฝั่งทั้งเหลืองทั้งแดงผมก็มีครับลูกหลานก็แตกกันเป็นสองฝากหมดแล้วดังนั้นภาวะการแตกอย่างนี้ประเทศจะมันจะเดินได้ยังไงดังนั้นวันนี้ผมถึงบอกว่าเราไม่ถือโทษโกรธประชาชนนะที่เราเห็นต่างกันเพราะในระบบประชาธิปไตยมันต่างกันได้แต่ที่มันต่างกันแล้วมันจะฆ่ากันนี่เพราะความขัดแย้งเรื่องเจ้าที่นายสุเทพไปโหนเอาเจ้ามาเล่นแล้วเจ้าก็ต้องการไม่ต้องการให้ประชาธิปไตยขยายตัวไม่ต้องการให้ประชาธิปไตยตั้งมั่นพรรคประชาปัตย์ซึ่งเป็นพรรคใต้ล่มเจ้ามาตั้งแต่ต้นทำรัฐประหารมาตั้งแต่ปี2490นายควงอภัยวงศ์นั่นแหละถึงบอกว่าประวัติศาสตร์มันเป็นมาอย่างนี้เมื่อเป็นอย่างนี้ประวัติศาสตร์เป็นอย่างนี้สถานการณ์วันนี้นายชวนพรรคประชาปัตย์และสุเทพมันถึงได้ร่วมก่อจลาจลและรับใช้ทหารเฉยเลยครับรับใช้เผด็จการเฉยเลยและวันนี้มันยังหวังว่าเจ้าจะเอาอีกดังนั้น IO ที่ผมว่านี้มันจึงเป็นกระแสหลักที่กำลังจะทำลายกระบวนการประชาธิปไตยอีกผมไม่อยากให้ท่านวิตกกังวลในเรื่องรัฐประหารมันไม่ใช่ว่าง่ายหรอกแต่มันก็ทำได้เพียงแต่ว่า
ถ้าเรานำเสนอเรื่องการรัฐประหารอย่างไร้ทิศทางอย่างไร้เหตุผลเนี่ยมันจะเป็นการข่มขวัญประชาชนให้หวาดกลัวเพราะคนที่หวาดกลัวยังอีกเยอะเข้าใจนะครับผมถึงเรียกร้องว่าเรื่องรัฐประหารเราพูดได้แต่เราต้องชี้ให้เห็นปัญหาทุกด้านว่ามันไม่มันถ้าจะมีรัฐประหารจริงวังต้องลงทุนด้วยครับไม่มีทางที่ทหารจะทำรัฐประหารได้เองจะเล่นละครว่าทหารทำเองไปเจ้าไม่เกี่ยวก็เล่นไปเถอะไม่มีใครเชื่อหรอกถ้าไม่มีลายเซ็นเจ้ารัฐประหารจะสำเร็จหรือถ้าไม่มีการเข้าเฝ้าจะเป็นนายกจากการรัฐประหารได้หรือดังนั้นวันนี้มันเป็นเรื่องจริงแล้วและสถานการณ์ล่าสุดจะไปยังไงต่อเราพยายามจะสร้างกระบวนการประชาธิปไตยนำประเทศชาติออกจากวิกฤตให้ได้แต่ว่าไอ้สามปอเนี่ยมันไม่สำนึกมันกำลังทำหาทางขัดขวางทุกอย่างมันรู้แล้วว่ากระแสแลนสไลด์มีจริงยิ่งผลเลือกตั้งกทม.ออกมาอย่างนี้มันยิ่งเชื่อมั่นวันนี้ข่าวมาแล้วครับกฎหมายลูกสองฉบับกฎหมายลูกจะพูดถึงเรื่องการเลือกตั้งบัตร2ใบจำได้ไหมครับที่มีการแก้รัฐธรรมนูญนิดเดียวคือเรื่องบัตร2ใบรัฐธรรมนูญผ่านสภาเรียบร้อยแล้วก็จะต้องไปออกกฎหมายลูกวันนี้กฎหมายลูกในรายละเอียดเรื่องบัตร2ใบและเรื่องการคำนวณปาร์ตี้ลิสต์จะใช้100หารตามสัดส่วนหรือ500หารวันนี้ผมเช็คข้อมูลเข้าไปจากสายตรงในสภาแล้วว่าประยุทธ์มันเตรียมคว่ำกฎหมายหมดครับแล้วสุดท้ายเลือกรัฐธรรมนูญที่แก้เป็นบัตร2ใบแล้วมันก็จะคว่ำรัฐธรรมนูญอีกทีนึงอีกครับเพื่อจะกลับมาแก้ใหม่ดังนั้นจากวันนี้ถึงเดือนมีนาวันสุดท้ายของมันนะครับที่ยุติ4ปีที่มันจะอยู่อภิปรายไม่ไว้วางใจมันก็กระเสือกกระสนเต็มที่ซึ่งขณะนี้ก็มีข่าวมาว่าแตกกันเละเทะหมดไม่รู้จะไปยังไงแล้วก็คือพลเอกวิทย์หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทยถูกธรรมนัสถีบให้ออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็คือข่าวหนังสือพิมพ์ลงวันนี้ว่าไปแล้วการแตกกันอย่างนี้นะครับนี่ครับประยุทธ์กังขานโยบายชัดชาติเตรียมแล้วเห็นไหมไทยโพสต์ลงข่าวประยุทธ์กังขานโยบายชัดชาติเบื้อกตู่ชี้214ข้อทำได้ยิ่งกว่านายกอีกเอ้าเขาเก่งกว่ามึงกันแล้วกันลองพิสูจน์ดูสินี่กำลังตั้งท่าแล้วนะตั้งท่าว่าทำไม่ได้ปั๊บจะร้องจะล้มแล้วจะล้มชัดชาติแล้วข่าวต่อบอกเศรษฐกิจไทยแตกเตะตะเพิบวิทย์ไปแล้วนี่ไทยโพสต์ลงไทยรัฐก็บอกพลเอกวิทย์ตัดใจไขก๊อกธรรมนัสยึดเศรษฐกิจไทยเห็นไหมครับนี่ไทยรัฐหลายฉบับลงข่าวกันมาอย่างนี้หมดแล้วเดี๋ยวผมจะเก็บรายละเอียดมาคุยกับท่านอีกทีก็ได้แต่บอกให้ท่านเห็นว่ากระบวนการขัดขวางชัดชาติกระบวนการขัดขวางแลนสไลด์ในการเลือกตั้งใหญ่กำลังเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมแล้วท่านจะดูตามข่าวได้อย่างแน่นอนอีก 2-3 วันนั่นก็คือการคว่ำกฎหมายลูกกฎหมายเลือกตั้งที่จะมาให้มีการใช้บัตร2ใบโดยมีขั้นตอนบันได3ขั้นล้มกฎหมายลูกนะครับเรื่องการกาบัตรที่ผ่านมามันก็ใช้วิธี
บัตรเลือกพรรคกับบัตรเลือกคนให้แยกเบอร์มาให้เบอร์เดียวกันแต่ละจังหวัดก็มาให้เหมือนกันให้มั่วกันอยู่แล้วมันวันนี้ยังไม่หนำใจมันจะคว่ำทั้งหมดเองท่านติดตามดูก็แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะคุยกับท่านว่าการรัฐประหารที่หลายคนพยายามจะพูดบางสถานีก็เอาบุคคลบางคนที่มันไม่มีเครดิตเลยครับแถมยังเคยรับจ้างเผด็จการสร้างเงื่อนไขการทำรัฐประหารด้วยบางสถานีที่เราเห็นชื่อก้าวหน้านะเป็นสถานีของพรรคการเมืองที่ผมเตือนไปนะคนบางคนมันไม่มีเครดิตเนี่ยอย่าเที่ยวเอามาออกอากาศแต่เอาเถอะถ้าคุณจะออกอากาศผมไม่มีอำนาจเลยไปห้ามแต่ขอให้พี่น้องประชาชนนี่มีสติในการวินิจฉัยด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาคุยกับท่านว่าการรัฐประหารจากผลแลนด์สไลด์กรุงเทพนี้เราต้องดูความขัดแย้งในวังด้วยครับอย่าลืมว่าความขัดแย้งในวังก็เป็นการบั่นทอนอำนาจในการจัดการแบบเกินกฎหมายหรือการใช้อำนาจเกินกติกาเช่นการรัฐประหารอย่างนี้ด้วยเหมือนกันที่ดูข่าวต่อไปนะครับจากเหตุการณ์แลนด์สไลด์ในกทม.นะครับก็ทำให้มีหลายคนคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์ในอนาคตถ้ามีแลนด์สไลด์ใหญ่จะเกิดรัฐประหารหรือไม่คือเรื่องนี้เราจะบอกว่าไม่มีรัฐประหารในประเทศไทยพูดไม่ได้หรอกครับมันมีได้ทุกเมื่อแต่สิ่งที่ผมกังวลมากกว่าที่จะเกิดรัฐประหารขณะนี้คือผมคิดว่าการรัฐประหารยังไม่ง่ายที่จะเกิดแต่ที่ง่ายที่จะเกิดคือบทบาทของวังจะขัดขวางให้เกิดแลนด์สไลด์ในอนาคตหรือไม่นั่นคือท่าทีของวังเราต้องนำมาประกอบการพิจารณานี่คือประเด็นปัญหาที่ในประเทศไทยเราจะวิเคราะห์สถานการณ์อย่างทั่วด้านไม่ได้เพราะว่าเราพูดถึงบทบาทของวังไม่ได้ครับในเมืองไทยดังนั้นคำถามที่ผมถามท่านว่าท่านคิดว่าเลือกตั้งใหญ่วังจะใช้กลไกมวลชนและรัฐสกัดแลนด์สไลด์หรือไม่นี่ยังเป็นประเด็นสำคัญที่อยากจะให้ท่านได้แสดงความเห็นแต่จริงๆแล้วเราไม่อาจจะรู้ได้ครับว่าวังจะสกัดแลนด์สไลด์หรือไม่หรือจะมีท่าทีทางการเมืองอย่างไรต่อการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในเมื่อประยุทธ์ก็ไปไม่ไหวแล้วยังจะอุ้มต่อให้เดินหน้าต่ออีกพรรคพลังประชารัฐก็พังหมดแล้วเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่เราประเมินสถานการณ์เท่านั้นนะครับถ้าเราจะมาดูจริงๆว่าการเมืองจะเกิดอะไรเนี่ยมันต้องวิเคราะห์ในความขัดแย้งของวังภายในวังด้วยครับทุกวันนี้อยู่ในประเทศไทยเราวิเคราะห์เฉพาะความขัดแย้งระหว่างพรรคการเมืองความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับรัฐบาลประยุทธ์เท่านั้นบทบาทความขัดแย้งในวังซึ่งจะมีผลต่อเหตุการณ์อื่นด้วยนั้นเนี่ยอันนี้เราจำเป็นต้องพิจารณาแต่แน่นอนครับการพิจารณาเรื่องความขัดแย้งภายในวังนั้นวังเขาก็ปกปิดข่าวทุกอย่างวันนี้ครับผมจะมาคุยกับท่านในบทบาทนี้ท่านเห็นฉากนะครับนายตำรวจสองคนผมหาฉากนี้มากำลังปลูกผักครับปลูกผักเพื่อจะส่งเข้าไปที่วังสระปทุมของสมเด็จพระเทพเป็นประเด็นที่ผมจะมาคุยกับท่านแต่ก่อนอื่นเรามาดูบทบาทดูข่าว
ข่าวของในหลวงในช่วงระยะเวลาตั้งแต่มกราเป็นต้นมาหลายเดือนแล้วนะครับจะเห็นว่าท่านเสด็จออกกับคุณนุ้ยเท่านั้นคุณก้อยหายไปหมดหายไปจากจอเรื่องนี้มีการวิเคราะห์กันหลายครั้งแต่ยังไม่มีข้อมูลว่าคุณก้อยหายไปไหนเราก็พยายามจะเจาะข่าวว่าคุณก้อยอยู่ที่ไหนปรากฏว่าเจาะยากมากซึ่งก็ไม่เป็นไรครับแต่สิ่งที่ปรากฏเห็นนี้มีความผิดปกติจากเดิมซึ่งคุณก้อยเคยตามเสด็จรอสิบพร้อมกับคุณนุ้ยแล้วอยู่ๆหายไปเราเช็คข้อมูลแล้วข่าวมีเพียงว่าท่าทีของวังวันนี้มีการปรับรูปแบบแต่เนื้อหาไม่ได้ปรับนะครับรูปแบบเขาประเมินอยู่ว่าภาพอะไรที่เสียหายต่อตัวรอสิบบ้างปรากฏว่าภาพที่ท่านทำอะไรตามพระราชอัธยาศัยไปไหนก็จูงเมียสองคนอันนี้เป็นภาพที่เสียหายมากนี่เป็นข่าวที่น่าเชื่อถือได้จึงมีการแบนภาพไม่ให้ภาพของคุณก้อยติดตามครับส่วนคุณก้อยจะยอมหรืออย่างไรไม่มีข่าวออกมาแต่เหตุการณ์อันนี้มาจากใครเป็นคนจัดการถ้าจะบอกว่ารัชกาลที่10จัดการเองแหมอันนี้ก็ผมว่าโดยส่วนตัวท่านไม่ค่อยจัดการอะไรนะครับและใครจะไปจัดการให้ท่านก็ยากจะไปตำหนิท่านก็ยากมีข้อมูลข่าวสารว่ามีบุคคลหนึ่งถึงเข้ามามีบทบาทแล้วเข้ามาจัดระบบสิ่งที่เป็นอยู่คือไม่มีก้อยคนคนนั้นเป็นเสนาธิการกองบัญชาการถวายความจงรักภักดีและมียศเป็นพลเอกแล้วก็เป็นเสนาธิการของครอบครัวด้วยนั่นคือพระองค์ผ่าครับบทบาทตรงนี้ล่ะที่เราจะได้มาคุยให้เราเห็นสถานการณ์ในเวลาของแลนด์สไลด์กรุงเทพและบทบาทของวังที่จะมีต่อในอนาคตต้องจับตาที่พระองค์ผ่าภาพที่ปรากฏอยู่ขณะนี้คือการเสด็จเพียงแค่สององค์คือรอสิบกับคุณนุ้ยนี่เป็นการจัดการให้ของพระองค์ผ่าจากสายข่าวนะครับมาดูภาพนี้ครับความสัมพันธ์ระหว่างคุณนุ้ยกับองค์พานี้เป็นเรื่องพิเศษมีความใกล้ชิดกันดังนั้นในวังเนี่ยสองคนเนี่ยครับคุณก้อยนี่ตามสายข่าวบอกว่ากับองค์พานี่ไม่ค่อยเข้ากันอันนี้เป็นข้อมูลแต่คุณนุ้ยนี่ใกล้ชิดกันเกิดปีเดียวกันครับคุณนุ้ยแก่เดือนกว่าถ้ามองในเชิงวิเคราะห์ก็มีความเป็นไปได้เราไม่ต้องคิดอะไรลึกซึ้งในเบื้องต้นครอบครัวของกษัตริย์ก็เหมือนครอบครัวมนุษย์นะครับเมื่อพ่อมีเมียหลายคนแล้วมีภรรยาคนที่มีอายุน้อยกว่าลูกสาวเนี่ยลองคิดดูว่าลูกสาวจะแฮปปี้หรือเปล่าดังนั้นในบทบาทที่เลือกไม่ได้คุณนุ้ยมีฐานะทางการเมืองเป็นราชินีฐานะทางกฎหมายเป็นราชินีอายุก็ไล่เลี่ยกันกับคุณก้อยความขอโทษกับคุณองค์พาดังนั้นภาพนี้ที่ผมให้ท่านดูเนี่ยเป็นภาพที่อธิบายได้จากภาพปรากฏการทั่วไปเวลาเสด็จส่วนใหญ่วันนี้จะมีรอสิบ
คุณนุ้ยและก็องค์พาตามไปด้วยเราไม่เคยเห็นภาพความใกล้ชิดระหว่างองค์พากับก้อยเลยรูปที่สื่อออกมาทางสาธารณะก็พอจะบอกได้ท่านดูนะครับภาพที่ผมให้ท่านดูนี้เป็นภาพเสด็จทั่วไประหว่างองค์พากับคุณนุ้ยจะเดินกันหนุ่งหนิงเกาะมือกันอย่างนี้เราไม่เคยเห็นภาพอย่างนี้ที่องค์พาทำกับคุณก้อยเลยเห็นไหมครับความกระหนุมกระหนิงจับมือกันอย่างนี้ไม่มีผมพยายามจะค้นภาพเข้าไประหว่างองค์พากับคุณก้อยไม่มีภาพใกล้กันอย่างนี้เลยครับมีแต่ภาพใกล้กันระหว่างพ่อกับภรรยาคนเล็กนะครับดังนั้นภาพที่เราเห็นในอดีตในปีก่อนนะครับตั้งแต่ปีนี้มาไม่เห็นเลยนะครับเป็นภาพวันเกิดย้อนหลังไปที่คุณก้อยได้รับการโปรดปรานมากจากรัชกาลที่10ภาพนี้ก็เป็นภาพเก่าคือเห็นอย่างนี้เข้าถ้าเปรียบเทียบเราก็ไม่เคยเห็นภาพอย่างนี้กระหนุงกระหนิงระหว่างรอ10กับคุณนุ้ยอย่างนี้เหมือนกันนี่ถึงขนาดป้อนข้าวกันเลยนะครับในช่วงที่เกิดโควิดแล้วก็ทำกับข้าวแจกภาพของคุณก้อยหายไปถ้านับได้จริงๆนะครับตั้งแต่28ธันวาวันพระเจ้าตากสินที่รอ10เสด็จไปที่อนุสาวรีย์วงเวียนใหญ่ตั้งแต่นั้นมาไม่มีเลยครับแม้กระทั่งวันเกิดคุณก้อยในเดือนมกราที่ผมติดตามสถานการณ์ให้รายงานให้ท่านทราบแล้วมีการทำบุญวันเกิดคุณก้อยสะเดาะเคราะห์ทั่วประเทศแต่ก็ไม่มีภาพคุณก้อยออกถ้าจะบอกว่าถูกลงโทษติดคุกอันนี้ไม่มีข่าวและไม่น่าจะใช่ดังนั้นข้อมูลขณะนี้ก็เชื่อได้อย่างเดียวเท่านั้นว่าเสนาธิการที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการนะครับนี่คือประกาศแต่งตั้งพระองค์พาให้เป็นยศพลเอกและเป็นเสนาธิการในกองบัญชาการถวายความจงรักภักดีนะครับนี่คือภาพที่เรารู้กันแล้วดังนั้นข้อมูลข่าวสารนี้น่าจะมีน้ำหนักครับน่าจะมีน้ำหนักว่าเป็นเรื่องที่องค์พาเข้ามามีบทบาทในวังและเมื่อให้คำแนะนำปรึกษาก็ไม่มีใครกล้าให้อยู่แล้วครับนอกจากลูกสาวก็จับตากันต่อไปครับแต่ที่ผมเอาภาพตำรวจปลูกผักมาโชว์ท่านนี่อันนี้เป็นเรื่องที่เราเก็บข้อมูลข่าวสารในวังซึ่งมีความแปลกประหลาดมากนะครับมีหนังสือด่วนที่สุดเมื่อวันที่20พฤษภาคมนี้ลงนามโดยผู้บัญชาการภาค5พลตำรวจโทปิยะตะวิชัยครับท่านดูหนังสือฉบับนี้เดี๋ยวแอดมินค้างให้ดูอยู่นะครับได้ยินชื่อปิยะตะวิชัยเอ๊ะคุณคนที่เดินขบวนคนที่จัดชุมนุมในช่วงต่อต้านโควิดในช่วงต่อต้านคุณประยุทธ์ที่กระทำการไม่ถูกต้องหลายเรื่องเนี่ยชื่อนี้คุ้นหูมากคืออดีตโฆษกของสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็ได้รับปูนบำเหน็จได้ขึ้นไปเป็นผู้บัญชาการภาค5ที่เชียงใหม่ในหนังสือเมื่อวันที่20พฤษภาคมนี้
ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเชียงใหม่และจังหวัดลำพูนทำการปลูกผักเพิ่มเติมปลูกหัวไชเท้าปลูกหัวข้าวโพดอ่อนกำหนดให้เชียงใหม่ปลูกหัวไชเท้าและข้าวโพดอ่อนอย่างละ100กิโลที่จังหวัดลำพูนก็ให้ปลูกหัวไชเท้าและข้าวโพดอ่อนอีก100กิโลนะครับแล้วให้ส่งเข้าไปที่วังสะปฐุมของสมเด็จพระเทพถ้าจะบอกว่าเอ๊ะก็เป็นเรื่องปกติละมั้งไม่ปกตินะครับตำรวจนี่งานเขาก็เยอะอยู่แล้วเอาให้คุณให้ดูหน่อยครับคุณปิยะตะวิชัยเดี๋ยวจะลืมหน้าช่วงนั้นกลุ่มเยาวชนที่ถูกปราบอย่างหนักนะครับที่เรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ให้ประยุทธ์ลาออกเขาก็ทำหน้านี้คล้ายๆหมาบูดอกหน้าคล้ายๆจริงๆคือการปลูกผักผมบอกว่าไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาคืออะไรหนึ่งตำรวจงานเยอะอยู่แล้วครับตำรวจนี่ไม่เหมือนทหารนะทหารเนี่ยบุคลากรเยอะเหลือล้นงานไม่ใช่งานล้นคนคนล้นงานแต่ตำรวจนี่ความรับผิดชอบต่อประชาชนนี่อันนี้งานล้นคนนะแล้วยังต้องให้เขาไปปลูกผักกำหนดการจะต้องเอาอย่างละ100กิโลเพื่อจะส่งวังสะปทุมไม่ใช่เฉพาะวังไม่ใช่เฉพาะตำรวจครับมีทหารกำหนดให้ทหารทำด้วยนะครับมีเอกสารที่ผมให้ท่านดูเป็นเอกสารถูกต้องทางการหนังสือพิมพ์ประชาไทยลงข่าวนี้เลยครับบอกว่าพบเอกสารแชร์โซเชียลอ้างตำรวจภูธรภาค5สั่งปลูกผักเตรียมวัตถุดิบทำผักดองให้วังสะปทุมครับแล้วอันนี้ไม่ใช่เพียงแต่ทำผักดองเท่านั้นนี่ผมให้ท่านดูรูปนะครับมีการจัดจำหน่ายนะครับมีพนักงานเดี๋ยวแอดมินจะให้ท่านดูรูปนะฮะมีพนักงานโชว์การทำงานต่างๆปรากฏว่าอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการตำรวจพันดีที่เชื่อมโยงกับสมเด็จพระเทพยังมีทหารพันดีอีกครับทหารพันดีก็ทำผักส่งเข้าวังสะปทุมเหมือนกันในโครงการตำรวจพันดีทหารพันดีนั้นเป็นโครงการในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีการเสด็จพระราชดำเนินไปติดตามโครงการทหารพันดีกรมทหารปืนใหญ่ที่9ถ้าหลายคนบอกว่าอ้าวก็ดีแล้วก็ให้ท่านทำไปสิถูกครับแต่อย่าลืมว่าความขัดแย้งที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นในปลายรัชกาลที่9นั้นมีข่าวหนาหูมากว่าจะมีกษัตริย์เป็นสตรีและองค์กรมวลชนที่เคลื่อนไหวในช่วงที่ก่อจราจลในรัชกาลที่9ไม่ว่าจะเป็นพันธมิตรหรือกปปส.ที่นำมาสู่การล้มรัฐบาลทักษิณและยิ่งลักษณ์นั้นบุคคลเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นคุณสนธิลิ้มทองกุล
พิภพธงชัยและอีกหลายคนจนถึงนายสุเทพล้วนแต่มีข่าวจากสายข่าวแล้วว่าเป็นผู้สนับสนุนวังน้องก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงรัชกาลดังนั้นข้อมูลเหล่านี้เราจะทำปัดทิ้งออกจากโต๊ะเลยไม่ได้ครับเพราะว่าการแก้ไขกฎมนเทียนบานการแก้ไขรัฐธรรมนูญตั้งแต่พลเอกเปรมเป็นนายกรัฐมนตรีจนถึงการนำสมเด็จพระเทพไปเป็นอาจารย์อยู่ในโรงเรียนในร้อยจปรทั้งหมดนี้เป็นการสร้างฐานให้กับสมเด็จพระเทพในเวลานั้นในช่วงรัชกาลที่แล้วดังนั้นสายทหารจากโรงเรียนทหารจริงๆจนถึงวันนี้ยังไม่ได้อยู่ในอำนาจของรัชกาลที่10ครับรัชกาลที่10จับยอดควบคุมผู้บัญชาการทหารบกทหารเรือทหารอากาศสร้างหลักสูตร904ให้คนที่จะขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการเหล่าทัพต้องผ่านหลักสูตรนี้แต่ยังลงไปไม่ถึงข้างล่างดังนั้นสายสัมพันธ์ของสมเด็จพระเทพกับทหารในสายจปรต่างๆและยังมีการใช้กิจกรรมทำผักจากตำรวจพันดีทหารพันดีผมถามว่าถ้าทหารพันดีทำไมมันยึดอำนาจกันอยู่เรื่อยถ้าตำรวจพันดีเป็นโครงการดีจริงเนี่ยทำไมการรีดไถยังมีอยู่เป็นประจำอันนี้ชาวบ้านตอบได้แสดงให้เห็นว่าตำรวจพันดีทหารพันดีนั้นเป็นโครงการในจินตนาการเพื่อจะสร้างให้เห็นภาพลักษณ์ของเจ้าของโครงการคือสมเด็จพระเทพว่าเป็นผู้ที่เชื่อมโยงและเป็นผู้ที่สืบทอดเจตนารมณ์เล่นในบทแบบเดียวกับรัชกาลที่9คือการสร้างตำรวจและทหารแบบอุดมคติซึ่งภาพเหล่านี้ไม่ได้มีในรัชกาลที่10เลยการทำผัดส่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทำให้เราเห็นการถักทอเครือข่ายของวังน้องนี่คือจิตวิทยาในการทำงานมอบหมายงานให้ที่ผมบอกว่ามันไม่ปกติหรอกครับที่จะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยต้องมานั่งปลูกผักเอาแล้วทำไมไม่ให้เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยอ่ะในอำเภอนั่นน่ะในอำเภอปลัดอำเภอไม่ดีกว่าเหรอกำนันผู้ใหญ่บ้านทำสิแต่อันนี้จากโมเดลที่อธิบายเรื่องตำรวจพันดีทหารพันดีในสายของสมเด็จพระเทพข้อเท็จจริงก็คือการถักทอเครือข่ายนายทหารท่านอย่าลืมนะครับนายทหารนายตำรวจเนี่ยเวลาจะขึ้นสู่ข้างบนเนี่ยก็ต้องมีเส้นมีสายนะครับใครที่เกาะเส้นสายในรัชกาลที่10ได้ในวังใหญ่ได้ในวังหลวงได้เขาก็เกาะกันแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งเกาะไม่ติดและบางส่วนก็มีเสียงสะท้อนมาว่าอันตรายอยู่ที่วังหลวงนี่อันตรายเกาะวังน้องนี่ง่ายกว่าดังนั้นนี่คือโครงสร้างของระบบที่เราเรียกว่าราชาธิปไตยอำนาจรวมศูนย์อยู่ที่กษัตริย์ดังนั้นบุคลากรต่างๆก็จะขึ้นสายตรงอย่างนี้แหละครับโดยเฉพาะคนที่ถืออาวุธนี่คือสำคัญนะฮะคือทหารตำรวจผมนำเรื่องนี้มาเป็นเพียงข้อมูลที่จะนำมาอธิบายให้ท่านทราบแต่ทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลที่เราต้องติดตามต่อไปอย่างน้อยที่สุดปรากฏการณ์เหล่านี้บอกให้เห็นว่าการทำงานในเครือข่ายสายอำนาจในวังเขายังทำกันไม่หยุด
นะครับแล้วก็เป็นปัญหาอยู่เหมือนกันว่าทำไมยังไม่มีการตั้งผู้สำเร็จตั้งองค์รัชทายาทที่จะสืบต่อจากรัชกาลที่10แน่นอนครับสำหรับองค์รัชทายาทถ้าจากรัชกาลที่10ต่อมาเนี่ยไม่ใช่สมเด็จพระเทพแน่งั้นสมเด็จพระเทพทำอะไรนี่คือการถักทอเครือข่ายที่ถ้าเราจะเรียกอย่างเข้าใจง่ายเขาเรียกว่ารัชกาลที่10ทับ1เรื่องอย่างนี้ในราชวงศ์จักรีมีมาตลอดนะครับโดยเฉพาะในรัชกาลที่4นะครับที่มีพระมงกุฎเกล้ากับพระปิ่นเกล้านั้นอันนั้นชัดเจนเลยครับคือพระปิ่นเกล้านั้นไม่ได้มีฐานะเป็นรัชทายาทแต่มีอำนาจนะครับที่เป็นวังหน้าที่ผมเคยคุยกับท่านไปแล้วนี่นะฮะดังนั้นฝรั่งและกฎหมายในเวลานั้นเขาเรียกว่ามีกษัตริย์สองพระองค์คือรอสี่กับพระปิ่นเกล้าแต่ในปัจจุบันมีกษัตริย์พระองค์เดียวแต่ในยะเสมือนหนึ่งมีรอสิบทับหนึ่งขณะนี้อยู่นะครับดังนั้นบทบาทอย่างนี้ก็เป็นบทบาทที่ถ่วงดุลที่เราต้องเรียนรู้และต้องทำความเข้าใจเอามาประกอบการพิจารณาในโครงสร้างใหญ่ทั้งหมดในเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นซึ่งเราจะได้ติดตามอีกนะครับว่าการที่จะเกิดแลนด์สไลด์ในการเลือกตั้งใหญ่นั้นวังจะเข้ามามีบทบาทขัดขวางเรื่องนี้หรือไม่หรือจะวางเฉยถ้าลองโหวตเสนอความเห็นกันดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูข่าวประจำรายการวันนี้ผมคุยกับท่านไปแล้วเรื่องคังคูใบคงจำได้นะครับจากข่าวที่ทูลกระหม่อมอุบลรัตน์ออกมาแสดงเป็นคังคูใบแล้วท่าสำคัญของคังคูใบคือเอามือขวาเท้าประตูแล้วมือซ้ายกวักมือเรียกแขกผมเห็นเรื่องนี้จึงจับมาคุยกับท่านในหัวข้อว่าจากลาซาด้าถึงคังคูใบหมิ่นเจ้าไหมทำไมทหารเฉยเรื่องที่สมเด็จทูลกระหม่อมอุบลรัตน์แสดงนั้นผมเองเห็นว่าจริงๆแล้วไม่มีอะไรแต่เนื่องจากความอ่อนไหวของวังวันนี้เขามองอะไรละเอียดหมดโดยเฉพาะถ้าเข้าไปเกี่ยวกับวังไม่ว่าจะเป็นเรื่องลาซาด้าเรื่องเอพิลฟูลเดย์สายการบินเวียดเจ็ตที่บอกว่าจะมีสายการบินบินตรงจากน่านถึงมิวนิกก็เป็นเรื่องไปหมดปรากฏว่าเรื่องนี้ความคิดของผมไม่ผิดเลยครับภาพที่ท่านแสดงออกที่เราเห็นเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องหนังกำลังดังท่านก็แสดงออกแต่งตัวเหมือนคังคูใบระหว่างที่ผมคุยนี่ถ้าอาจจะจำไม่ได้นะคังคูใบเป็นยังไงดูอีกทีก็ได้สำหรับคนที่ไม่ได้ติดตามนะครับปรากฏว่าคนในวังคิดจริงๆครับและท่านผู้นี้ซึ่งมีฐานะเป็นเชื้อพระวงศ์ฐานะหม่อมเจ้าคือหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคลหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคลได้แสดงออกถึงภาพของสมเด็จพระเทพนะครับที่ขอโทษของทูลกระหม่อมอุบลรัตน์แหมเรียกราชาศัพท์ไปศัพท์มาจริงๆนะฮะ
ทุนกระหม่อมอุบลรัตน์ที่แสดงออกนั้นหม่อมเจ้าจุลเจิมได้เขียนใน Facebook และหนังสือพิมพ์เอามาลงตรงประเด็นนะครับท่านใหม่โพสต์เตือนหญิงไทยผู้สูงศักดิ์ต่ำศักดิ์ทั้งหลายเรื่องทางคูใบนะฮะมีหนังสือพิมพ์หลายฉบับลงครับใน Facebook ของท่านที่กลายมาเป็นข่าวนั้นท่านก็เขียนจนยืดยาวล่ะเตือนผู้หญิงแต่สิ่งที่เป็นไฮไลท์ก็คือใช้คำว่าขอเตือนหญิงไทยผู้สูงศักดิ์และต่ำศักดิ์ตรงนี้บอกให้เราเห็นสองอย่างอย่างที่หนึ่งสิ่งที่ผมประเมินไว้ไม่ผิดครับพอผมออกอากาศไปแล้วท่านหม่อมเจ้าจุลเจิมก็โพสต์เฟซบุ๊กออกมาเหมือนกับที่ผมคิดคาดการไว้เลยว่าเนี่ยคือความอ่อนไหวอะไรคือเซนซิทีฟของวังผมต้องการจะบอกให้เรื่องนี้ว่าอ้าวแล้วทหารว่าไงนั้นประเด็นแรกก็คือการฐานะของมวลชนเนี่ยฐานะของผู้แสดงเนี่ยนี่คือปัญหาคือสังคมชนชั้นในประเทศไทยที่ถ้าสามัญชนแสดงแล้วก็เป็นเรื่องแต่ถ้าเจ้าแสดงแม้จะกระทบความรู้สึกของคนในวังกระทบถึงเกียรติยศของคนในวังที่คิดกันว่าทำไมถึงทำอย่างนี้หม่อมเจ้าจุลเจิมบอกขอเตือนหญิงไทยผู้สูงศักดิ์และต่ำศักดิ์ทั้งหลายว่าเราต้องรู้เท่าทันในสื่อที่เราเสพให้มากกว่านี้อย่าผิวเผินสนุกขนองจนเกิดภาพจำผิดกับหญิงไทยคือเนื่องจากคังคูใบนี่เป็นโสเภณีในหนังแล้วทูลกระหม่อมอุบลรัตน์มาทำท่าเหมือนกันก็เลยทำให้คนในวังรู้สึกว่าเอ๊ะไม่เหมาะสมนะอย่างนี้นี่คือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองคำพูดของหม่อมเจ้าจุลเจิมบอกผู้สูงศักดิ์และต่ำศักดิ์หมายถึงทูลกระหม่อมอุบลรัตน์นั่นแหละแต่ว่าไม่กล้าพูดตรงๆไม่ใส่ชื่อก็เลยพูดเป็นนามธรรมว่าสตรีผู้สูงศักดิ์และต่ำศักดิ์ฟังภาษาของจุลเจิมแล้วก็รู้ว่าสังคมนี้มีชนชั้นแล้วทำไมไม่พูดตรงๆอ่ะว่าทูลกระหม่อมอุบลรัตน์อันนี้ข้อมูลที่เรามีน่าจะถูกต้องคือพูดถึงไม่ได้นั่นคือรัชกาลที่10ตามข้อมูลที่เรามีนั้นท่านจะดูแลพี่น้องหมดแล้วใครห้ามยุ่งกับพี่น้องของท่านหม่อมเจ้าจุลเจิมเป็นเชื้อพระวงศ์ไม่พอใจต่อสิ่งที่ทูลกระหม่อมอุบลรัตน์ทำก็ไม่กล้าพูดตรงๆต้องใช้คำว่าสูงศักดิ์ต่ำศักดิ์เป็นเชิงสัญลักษณ์ดังนั้นข้อมูลอันนี้ก็ตรงกับเรื่องลาซาด้าไปกระทบเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ขึ้นท่านก็ไม่พอใจข้อมูลอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่มีเหตุผลและเชื่อได้ว่าที่ทหารออกมาเต้นเล่นที่ผมเรียกว่าเล่นละครลิงเรื่องลาซาด้าทุกเหล่าทัพเพราะรอสิบไม่พอใจต่อโฆษณาอันนี้แต่ทำอะไรไม่ได้จนถึงวันนี้ไปปิดบริษัทเขาได้ไหมก็ไม่ได้ได้แต่ออกคำสั่งว่าห้ามคนในกองทัพคนในค่ายทหารต่างๆสั่งสินค้าจากลาซาด้าแล้วก็ค่อยๆลดเพดานบินลงฮะแล้วก็หายไปแต่ที่ต้องเต้นละครลิงเพราะอะไรเพราะนี่คือรูปธรรมของกลไกของระบบปกครองที่เราเรียกว่าราชาธิปไตยย้อนยุคกับโลกสมัยใหม่กฎหมายไปทำอะไรเขาไม่ได้แต่เมื่อเจ้านายเกิดไม่พอใจก็เลยต้องเต้นละครลิงพอเกิดกับเหตุการณ์คังคูใบบ้างเงียบเพราะท่านไม่ได้โกรธ
ท่านไม่ว่าอะไรพี่น้องท่านและใครก็มาแตะพี่น้องของท่านไม่ได้ดังนั้นนี่คือข้อมูลข่าวสารที่เราจะเก็บเป็นข้อมูลว่าเวลาวิเคราะห์สถานการณ์เหตุการณ์ในวังเราจะวิเคราะห์จากอะไรอย่างไรนะครับอันนี้เป็นข่าวที่ติดตามมาจากที่ผมได้คุยกับท่านไปเมื่อวันเสาร์ก่อนนู้นนะครับอีกข่าวหนึ่งเป็นข่าวผลสะเทือนจากแลนด์สไลด์ในกทม.หรือเปล่าไม่ทราบอาการประยุทธ์ออกอาการเอ๋อมากตอนนี้คุณประยุทธ์ไปพูดที่ศูนย์ประชุมวายุพักที่โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทาราศูนย์ราชการคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ที่แจ้งวัฒนะเมื่อวันที่25พฤษภาคมหลังจากวันที่22ครบ8ปีรัฐประหารเลือกตั้งและเกิดแลนด์สไลด์ที่กรุงเทพนะครับประยุทธ์ก็เอ๋อไปอย่างที่ผมรายงานท่านไปแล้วปรากฏว่าเมื่อวันที่25เมื่อวานนี้ออกอาการเอ๋ออีกครับอาการเอ๋ออันนี้คือเรื่องรถติดคุณประยุทธ์พูดไปได้ยังไงเนี่ยชี้รถติดก็ดีอุบัติเหตุน้อยดีคนไม่ตายเพราะรถวิ่งเร็วไม่ได้ผมเรียกว่าอันนี้เป็นอาการเอ๋อนะครับคืออาการเอ๋ออาจจะเกิดผลสะเทือนมาจากเรื่องเลือกตั้งผู้ว่ากทม.กับอาการเอ๋ออีกอันหนึ่งเป็นเอ๋อถาวรคือก้านสมองแกสั้นอยู่แล้วและอันที่สามเขาคุณประยุทธ์เนี่ยชอบออกงานอย่างเงี้ยงานแบบอีเวนต์อะไปโชว์ตัวพูดที่นั่นพูดที่นี่คนเราเนี่ยครับถ้ามันพูดเรื่อยๆนี่มันจะหาประเด็นสำคัญสำคัญพูดแล้วให้มีเนื้อหานี่มันยากนะเออไม่เหมือนกับผมนี่ที่พูดสัปดาห์ละ3วันเนี่ยผมติดตามสถานการณ์เก็บจากข่าวข้อมูลข่าวแล้วผมไม่ได้เป็นผู้นำประเทศที่จะต้องไปแสดงความคิดเฉียบคมในเรื่องการแก้ปัญหาแล้วใครจะมาวิจารณ์ผมไม่มีใครวิจารณ์ผมครับแต่ประยุทธ์อยู่ในฐานะเป็นผู้นำประเทศและกล้องเขาก็จับตาแล้วก็พูดอยู่เรื่อยครับพูดอยู่เรื่อยจนกระทั่งเขาไปพูดไปประชุมเรื่องความปลอดภัยทางถนนครั้งที่15การสัมมนาระดับชาติเลยนะครับการสัมมนาระดับชาติเรื่องความปลอดภัยบนถนนครั้งที่15ทศวรรษใหม่วิถีใหม่ขับขี่ปลอดภัยต้องมาก่อนในฐานะผู้นำประเทศเสนอยังไงเสนออย่างเงี้ยครับเสนอว่าขับรถติดก็ดีไม่เกิดอุบัติเหตุเกิดอุบัติเหตุก็ไม่ตายเพราะรถวิ่งได้ช้า ถึงว่าอย่างนี้น่าจะให้ไปเป็นแค่ไปเป็นนายกเทศมนตรีเมืองใดเมืองหนึ่งก็ยังไม่ได้นะครับคนบอกรถติดก็ดีเลยไม่ต้องแก้ไขอันนี้เป็นข่าวแสดงความผลจากแลนผลจาก after shock นะครับ after shock ที่กทม.อีกข่าวนึง after shock ที่กทม.เหมือนกันหรือเปล่าหลายคนคิดว่าเฮ้ยนี่เป็น after shock เหมือนกันนะวันที่22พอประกาศผลว่าแลนด์สไลด์ที่กรุงเทพพักเศรษฐกิจไทยของคุณธรรมนัสปรับตัวทันทีแผ่นดินไหว after shock ทำให้พลเอกวิทย์หัวหน้าพักตกตำแหน่งเลยครับหลายคนวิเคราะห์ไปต่างๆนานาใครจะวิเคราะห์ถูกใครจะวิเคราะห์ผิดเดี๋ยวดูกันอีกทีหนึ่งนะครับธรรมนัสหักหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทยแตกคอปมจุดยืนหนุนประยุทธ์บิ๊กน้อยแก้เกมเชิงชิงไขก๊อกเจ้าบิ๊กน้อยหรือเบื้องน้อยนี่เป็นพลเอกวิทย์เทพหัสดินนะครับที่บอกว่าเป็นคนสนิทของป้อมพลเอกประวิตรส่งเจ้าวิทย์ไอ้เจ้าเบือกวิทย์นี่มาคุมพรรค
การลาออกอันนี้ทำให้คนวิเคราะห์ไปต่างๆนานา นะครับว่าเกิดความขัดแย้งเพราะว่าพลเอกวิทย์จะไม่ให้เล่นงานประยุทธ์แต่ธรรมนัสจะเล่นงานประยุทธ์อย่าพึ่งตีความไปไกลข่าวการลาออกครั้งนี้เป็นความหนึ่งเป็นความขัดแย้งจริงในพรรคเศรษฐกิจไทยนายบุญสิงห์คนนี้เป็นส.ส.นะครับได้เล่าให้เห็นถึงการปลดนะฮะการปลดพลเอกวิทย์ออกจากหัวหน้าพรรควิทย์ก็ไม่ลาออกเลยใช้วิธีให้กรรมการลาออกหมด15คนเลยก็เลยต้องไปด้วยพลเอกวิทย์ก็มาพูดโอดควรว่าเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติผมไม่สามารถจะทำประโยชน์อะไรได้แล้วไปใหญ่เลยครับครั้งแรกเลยนะไม่ยอมลานะครับอันนี้คือข้อมูลไม่ยอมลาเลยต้องใช้มาตรการปลดด้วยการให้กรรมการยกชุดลาออกหัวหน้าก็เลยต้องไปแล้วไปไหนอ่ะกลับไปบ้านเลี้ยงหลานได้แล้วผลจะเป็นยังไงครับเนื่องจากว่าจะเกิดประยุทธ์พังแน่ไหมนะการอภิปรายไม่ไว้วางใจธรรมนัสเล่นงานเต็มที่เดี๋ยวก่อนยังครับข้อเท็จจริงเป็นเรื่องภายในพรรคเป็นปัญหามานานแล้วไม่ใช่เฉพาะพรรคเศรษฐกิจไทยทหารที่ติดดาวเป็นนายพลไอ้วันที่ยังอยู่ในตำแหน่งอำนาจหน้าที่บางคนไม่ได้เป็นผู้บัญชาการนะครับแค่เป็นเจเลเป็นประจำกรมประจำกองซึ่งไม่มีอำนาจอะไรก็ใหญ่โตครับครับบ้านครับเมืองอยู่แล้วทีนี้พอปลดเกษียณไปแล้วนี่จะมาครับบ้านครับเมืองอีกได้ไหมไม่ได้หรอกครับแต่มีนายทหารหลายคนพวกยศนายพลทั้งหลายก็ยังคิดว่าตัวเองใหญ่โตมากแล้วก็พยายามจะแสดงอำนาจเหมือนกับว่ายังอยู่ในราชการก็จะเข้ามาในรัฐวิสาหกิจเมื่อโหนสายประยุทธ์ได้ประยุทธ์ก็ตั้งไปเป็นกรรมการบอร์ดรัฐวิสาหกิจนั่นก็ได้อยู่ได้กินวางอำนาจต่อไปทั้งที่เกษียณแล้วไอ้เงินเดือนประจำก็ได้นะครับยังได้กินตำแหน่งเงินเดือนในรัฐวิสาหกิจอีกนายวิทย์คนนี้พลเอกประวิตรก็เอามาวางไว้เอามาเสริมบารมีให้อยู่ที่พรรคเศรษฐกิจไทยโดยให้เลขาธิการพรรคก็คือคุณธรรมนัสแล้วปัญหาก็เกิดไม่ใช่เกิดเฉพาะธรรมนัสกับพลเอกวิทย์เกิดมาตลอดครับผมอยู่ในวงการทางการเมืองมา 20-30 ปีนี่นายทหารทั้งหลายเนี่ยคิดว่าตัวเองมีบารมีมีอำนาจเพราะมียศถาบรรดาศักดิ์เวลามานั่งในตำแหน่งที่เขาอุปโลกให้ก็สบายสิแล้วที่สำคัญคืออะไรไม่จ่ายตังค์เป็นหัวหน้าพรรคไม่จ่ายสตังค์แล้วนั่งใหญ่โตในพรรคจะเอาอย่างนั้นจะเอาอย่างนี้นี่คือสอดอของนายพลทั้งหลายในประเทศไทยมันมีมากซะจนไม่รู้จะทำอะไรดังนั้นเหตุการณ์นี้ก็คือเรื่องเดิมของปัญหาของประเทศไทยแต่มาลงอยู่ที่พรรคเศรษฐกิจไทยคุณธรรมนัสคุณธรรมนัสก็คงจะพอรู้อะแต่ไม่คิดว่าจะเจอปัญหาอย่างนี้ดังนั้นใครจะตั้งพรรคหรือตั้งพรรคแล้วจะเชิญนายทหารมานั่งเป็นหัวหน้าพรรคก็คิดให้ดีนะผมบอกให้นะเหมือนประยุทธ์นะครับจะเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐหรือเปล่าก็ไม่บอกว่ากูเป็นไม่ยอมเป็นให้ป้อมไปเป็นป้อมก็ต้องแบกพรรคแบกพักแล้วก็แบกประยุทธ์แล้วประยุทธ์ก็ไม่จ่ายตังค์ไอ้เงินก็หาครับเงินหาเข้ากระเป๋าแต่ไม่ลงไปช่วยพักป้อมก็อึดอัดที่ทะเลาะกันในพักพลังประชารัฐก็เรื่องนี้วันนี้ธรรมนัสแยกไป
พลเอกประวิตรก็ยังส่งเจ้าวิทย์ไปนั่งอีกทับกบาลธรรมนัสอีกน่าเห็นถ้ามองในมุมนี้น่าเห็นใจธรรมนัสนะครับอ้าวนี่เรื่องจริงธรรมนัสเป็นเลขาก็ต้องหาสตังมาเลี้ยงดูแลสสค่าใช้จ่ายในพรรคในการจัดประชุมสัมมนาเดินทางต่างๆตามข่าวภายในที่เราเช็คเข้าไปเป็นเรื่องความขัดแย้งกันเป็นปกเป็นธรรมดาเท่านั้นเองคือกูไม่อยากทนเพราะว่าได้หัวหน้าพรรคที่มานั่งทับกบาลแล้วไม่ได้มีบารมีอะไรในการทำงานแต่สั่งการแบบทหารสั่งการจะเอาอย่างนั้นเอาอย่างนี้แล้วก็มาถึงจุดที่ทนไม่ได้คือเรื่องเงินในพรรคก็จะใช้เงินในพรรคตามอำเภอใจอ้าวหาก็ไม่ได้หาเอาเงินมาช่วยก็ไม่มีแต่จะใช้กินเนื้อพรรคอีกก็ทนกันไม่ไหวสิครับก็เลยเอาออกไปซะแต่ถามว่าออกไปแล้วขัดแย้งกันกับประวิตรไหมไม่ขัดครับธรรมนัสยังโหนประวิตรอยู่ถามว่าเพราะอะไรเพราะยังต้องอาศัยบารมีประวิตรคุ้มครองเนื่องจากกิจการหลายอย่างสีเทาและเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็รู้ทันทีว่าจะโหวตคว่ำประยุทธ์ทันทีสังหารประยุทธ์เลยก็ยากนี่คือเขาเรียกว่าขี่กันนะครับขี่กันไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่ธรรมนัสก็เห็นตีนงูประยุทธ์ประยุทธ์ก็เห็นนมไก่ธรรมนัสดังนั้นยังชิ่งออกกันไม่ได้แต่แน่นอนฮะก็ขวัญหนีดีฟอร์สวิงสวายนะครับไม่แน่นอนคุมไม่ได้ 100% แต่มีอาการอย่างเนี้ยดังนั้นรูปประทำเรื่องนี้ผมแจ้งให้ท่านทราบในเบื้องต้นว่า nothing ไม่มีอะไรเป็นเรื่องความขัดแย้งในพรรคนะครับนี่จากข้อมูลที่ได้มาจากวงในของสภานะครับเลยรายงานให้ท่านทราบว่าไม่ต้องตื่นเต้นยังไม่ต้องตื่นเต้นอะไรมากแต่ว่าหลังจากนี้จะมีอะไรไหมเอาดูกันต่อไปมาดูอีกข่าวหนึ่งนะครับอันนี้เป็นข่าวราษฎรสำนักข่าวราษฎรสำนักวันนี้เป็นข่าวที่หยิกเล็บก็เจ็บเนื้อผู้ต้องหา112อดอาหารวันนี้มีหลายคนนะครับทานตะวันที่โดดเด่นคือทานตะวันกับคุณเกตโสพลอันนี้เป็นนักศึกษาอยู่ทางการแพทย์นะครับอยู่ที่ศิริราชที่ชื่อคุณเกตโสพลมีนิกเนมชื่อโมกหลวงนะครับที่ถูกจับแล้วไม่ให้ประกันตัวปัญหาเรื่องการไม่ให้ประกันตัวทั้งที่ยังอยู่ในยังไม่ได้เป็นจำเลยในคดีอาญายังไม่ได้เป็นจำเลยในศาลเลยนี่เป็นปัญหาอีหลักอีเหลือของกระบวนการยุติธรรมไทยมากศาลก็รู้ว่าสิ่งที่ศาลทำวันนี้ไม่ถูกต้องศาลดีๆเขาก็อึดอัดใจเพราะศาลเวลาเสียนี่มันเสียทั้งศาลนี่แล้ววันนี้ทั้งโมกคุณเกตโสพลนะครับแล้วก็น้องทานตะวันเขาอดอาหารครับประท้วงไปครบเป็นเดือนแล้วนะครับโอกาสที่เสียชีวิตมีครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเศร้านะครับเศร้าที่ผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองนั้นไม่มีเมตตาไม่มีเมตตาเราไม่ว่าครับคุณจะเกลียดจงเกลียดจงชังเขาความจริงก็ไม่ถูกนะครับเป็นศาลพิจารณาคดีแต่เกลียดจำเลยเนี่ยมันก็ไม่ถูกเรื่องอยู่แล้ว
แต่จะไปเรียกร้องขอให้ท่านมีเมตตาก็มันก็เรียกร้องกันไม่ได้มนุษย์แต่ละคนนะครับมันไม่เหมือนกันแต่ที่สำคัญคือเรียกร้องให้ทำตามกฎหมายสิทธิของผู้ต้องหาในการขอประกันตัวโดยเฉพาะในชั้นตำรวจยังไม่ได้ฟ้องศาลทำไมถึงไม่ให้เขาประกันตัวมีการจัดกิจกรรมนะครับเมื่อวานนี้วันที่25พฤษภาเดินนะครับเรียกเดินหยุดขังกิจกรรมที่ผมให้ท่านดูนี่นะครับขบวนประชาชนออกเดินหยุดขังเรียกร้องสิทธิของผู้ต้องหาโดยเฉพาะผู้ต้องหาทางการเมืองนะครับเดินจากเรือนจำมาที่ศาลอาญาท่านจะเห็นนะครับเขาใช้ปี๊บคุมหัวมีลักษณะเป็นเชิงสัญลักษณ์อาจารย์ที่เข้ามาร่วมนำโดยอาจารย์หลายท่านนะครับรองศาสตราจารย์อนุสรอุณโณอาจารย์คณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และอีกหลายท่านเขาเห็นเหตุการณ์นี้ว่ามันจะถึงจุดแตกหักที่จะเกิดการเสียชีวิตจากการถือดีถือเด่นของศาลว่าฉันไม่แคร์ฉันจะทำของฉันอย่างนี้จำได้ไหมครับเมื่อสัปดาห์ก่อนคุณพิธาหัวหน้าพรรคก้าวไกลก็ลงมาเป็นนายประกันให้กับทานตะวันแล้วศาลก็ใช้วิธีคำสั่งบอกว่าไม่มีสลิปเงินเดือนทั้งที่หนังสือของเลขาธิการสภาบอกว่าคุณพิธาเป็นส.ส.มีเงินเดือนเท่าไหร่บอกชื่อเงินเดือนชัดเจนหมดแต่ศาลทำท่าไม่ฟังซะเฉยๆแล้วก็เลื่อนนัดฝากขังไปอีกเมื่อวานนี้คุณพิธาก็ยื่นอีกก็ไม่ให้นอกจากไม่ให้แล้วก็ใช้เขาเรียกว่าใช้เทคนิคทางกฎหมายที่ละเมิดต่อผู้ต้องหานั่นก็คือให้ฝากขังจนเต็มพอได้เวลาปั๊บตำรวจก็ทำสำนวนส่งไปอัยการครับเมื่อวานนี้ส่งไปอัยการพอส่งอัยการปั๊บอัยการขอฝากขังต่อเพราะจะต้องส่งฟ้องศาลหมดอำนาจตำรวจขอฝากขังแล้วมาถึงอัยการอีกส่งลูกส่งตารางให้กับทานตะวันอีกไอ้อย่างนี้ในวิชาทนายวิชากฎหมายเขาเรียกว่ากันแกล้งกันครับภาพที่ท่านเห็นประชาชนออกเคลื่อนไหวเป็นภาพที่มันแยกไม่ออกจากคำสั่งจากวังวันนี้ไม่มีใครเชื่อแล้วล่ะครับว่าเป็นการกระทำของศาลเองไม่ใช่แต่นี่คือคำสั่งให้ดำเนินการกับผู้ต้องหา112แม้จะเป็นเด็กเล็กอายุ10 20 17แล้วแต่ให้เอาเต็มที่ผมบอกกับท่านแล้วครับว่าถ้าสถาบันกษัตริย์ยังคิดว่าจะสร้างบารมีด้วยการใช้อำนาจจัดการอย่างนี้โดยไม่เคารพหลักนิติธรรมเลยนั้นถ้าคดีเดียวไม่เป็นไรครับแค่คดีเดียวมันก็ไม่ถูกแล้วแต่เมื่อถ้าเป็นเคสเดียวก็ไม่หนักหนาแต่ที่มันหลายเคสหลายคดีมากอานนท์เพนกวินไม่รู้กี่คนตกกี่คนต้องใช้วิธีการต่อสู้ถึงปางตายครับต้องอดอาหารถึงปางตายก็สู้กันแต่เราไม่รู้ว่าไอ้เส้นได้ตรงนี้มันจะขาดเมื่อไหร่เพราะว่าร่างกายของแต่ละคนไม่เหมือนกัน
ม่ใช่บอก28วันแล้วไม่ตายยังไม่ตาย30วันไม่ตายมันอาจจะน็อกป๊อกตรงไหนก็เราก็ไม่รู้ถามว่าเราทำไปทำไมสารทำไปทำไมวางสะใจกับสิ่งเหล่านี้เพื่ออะไรก็ให้เขาปฏิบัติตามกฎหมายก็ประกันตัวไปถูกไหมครับแล้วก็มาสู้คดีตามกฎหมายสิปกติสู้คดีตามกฎหมายก็แพ้อยู่แล้ววันนี้ปรากฏว่าไม่ให้ประกันตัวทานตะวันแล้วก็ส่งเรื่องให้อัยการแล้วก็ขังต่อครับขอศาลขังต่อฟ้องแนวโน้มที่ทานตะวันจะเสียชีวิตเพราะเด็กก็สู้เต็มที่ครับแล้ววันนี้เขาบอกเขาไม่ได้สู้เพราะว่าต้องการขอประกันตัวแต่เขาถือว่านี่เป็นการต่อต้านการใช้กฎหมายที่ไม่ถูกต้องครับละเมิดสิทธิของประชาชนแม่ผมก็อยากจะบอกว่าน้องทันตะวันอย่าเลยเก็บชีวิตไว้เถอะอย่าไปแลกกับพฤติกรรมของศาลที่ผิดกฎหมายเช่นนี้เลยแต่เราก็บอกเขาไม่ได้คุณพิธาเคยพูดไว้แล้วว่าไม่เป็นผลดีครับการกระทำอย่างนี้ไม่เป็นผลดีถ้าเกิดเขาเสียชีวิตขึ้นวังก็กระเทือนนะครับถ้าท่านบอกว่าไม่เป็นไรใครกระทำอะไรฉันไม่ได้นี่คือเล็กคอร์ดความโหดร้ายของวังที่จะถูกบันทึกมากขึ้นเรื่อยๆก็เหมือนกับเล็กคอร์ดการรัฐประหารของคุณประยุทธ์ที่อยู่มา8ปีปลดผู้ว่าตั้งผู้ว่าตามอำเภอใจใช้อำนาจตามอำเภอใจประชาชนเขารับรู้เรื่องนี้แต่เขาตอบโต้ไม่ได้เขาก็จะถือโอกาสตอบโต้ในวันที่เขามีสิทธิ์เท่านั้นเองแต่แน่นอนครับเราไม่มีโอกาสกากบาทว่าจะรับรองกษัตริย์หรือไม่รับรองกษัตริย์ไม่มีแต่ว่าผู้มีอำนาจที่ลำพองใจต่ออำนาจของตนนั้นวันหนึ่งจะมีจุดโหวช่องโหวขึ้นมาแล้วประชาชนจะแสดงออกนี่คือการสะสมอารมณ์ความรู้สึกของประชาชนยกตัวอย่างให้เห็นการสะสมอารมณ์ความรู้สึกเผด็จการของคุณประยุทธ์ที่ทำรัฐประหารและใช้อำนาจมา8ปีจนกระทั่งเขาเอื้อมละอาที่สุดแล้วเนี่ยนี่คือการโหวตไม่เอาผู้สมัครจากคนที่คุณประยุทธ์สนับสนุนแล้วก็เลยเทคะแนนไปที่ชัดชาตินี่ไงครับสภาพการอย่างนี้เราจะปล่อยให้เกิดกับกษัตริย์เลยครับหรือกษัตริย์จะยอมให้มันเกิดขึ้นโดยไม่แคร์อะไรไม่ใช่เท่านั้นครับวันนี้มันระบาดไปทั้งประเทศแล้วครับคือเมื่อวางสั่งนโยบายลงมาแล้วนโยบายตั๋วช้างตำรวจประกบลงมาด้วยผู้กำกับผู้การทั้งหลายถือเป็นหน้าที่ไม่ใช่ตำรวจสน.ท้องที่เท่านั้นวันนี้เล่นจากสน.ส่วนพระราชวังลงไปเล่นเองเลยครับโดยไม่แคร์สายตาสังคมแล้วว่าสิ่งที่ทำนั้นถูกต้องหรือไม่การไปจับตัวประมวลกฎหมายอาญาวิธีพิจารณาความพยายามันต้องมีหมายศาลครับการขอหมายศาลก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรแต่วันนี้ปรากฏว่าไปจับเอาดื้อครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นและผมต้องพูดมันเกิดที่ขึ้นที่จังหวัดนครสวรรค์ผมเป็นผู้แทนจังหวัดนครสวรรค์วันนี้ฝากถึงส.ส.ในนครสวรรค์ด้วยแม้จะเป็นพรรคพลังประชารัฐหรือพรรคฝ่ายรัฐบาลก็ตามทีเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องสิทธิของประชาชนทุกเขาถูกละเมิดสิทธิคุณธนกฤตชื่อเล่นชื่อไอ้คุณปิยมิตรชื่อเล่นชื่อเหลามีเจ้าหน้าที่จากวังครับเข้ามาควบคุมตัวจับกุมโดยไล่หมายจับพร้อมยึดโทรศัพท์มือถืออ้างเป็นแอดมินเพจมังกรปฏิวัตินี่ครับผมเลยถือโอกาสนี้ในโอกาสที่ถูกเขาถูกกระทำอย่างไม่เป็นธรรมเนี่ย
ทีวีในประเทศไทยก็ไม่ออกข่าวหนังสือพิมพ์ก็ไม่กล้าออกข่าวเพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับวังเจ้าหน้าที่ของวังไปจับเยาวชนผมเลยขออนุญาตเพื่อนๆ นะครับจำเป็นที่จะต้องอ่านเป็นกระบอกเสียงเป็นทางออกให้เขาในเพจมังกรปฏิวัตินะครับรายงานข่าวว่าด่วนที่สุดขณะนี้มีการแจ้งเหตุตรงจากจังหวัดนครสวรรค์นายธนกิจไอและนายปิยมิตรเหลาถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยตรงมาจากทางวังควบคุมตัวนักกิจกรรมทางการเมืองนายธนกิจซึ่งขณะถูกควบคุมตัวกำลังนั่งเรียนหนังสืออยู่ในห้องเรียนวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์โดยไล่หมายจับกุมตัวหรือสอบพยานบุคคลแต่อย่างใดด้านฝ่ายปกครองของวิทยาลัยเทคนิคก็สมรู้และเห็นชอบให้ตำรวจมานำตัวนักศึกษาของตัวเองไปเจ้าหน้าที่ทำการตรวจยึดโทรศัพท์และอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดโดยไร้หมายตรวจค้นหรือยึดหมายยึดอีกเช่นกันโดยบอกว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเพจมังกรปฏิวัติโดยอ้างว่าเป็นแอดมินเพจภายหลังมีการนำตัวไปสอบสวนโดยไร้หมายและควบคุมตัวนายปิยมิตรมาสอบเพิ่มเติมพร้อมยึดโทรศัพท์มือถือและสอบแยกกันโดยทั้งสองไม่ได้ถูกให้ติดต่อทนายได้ถูกให้เดี๋ยวขอโทษโดยทั้งสองไม่ได้ถูกให้ติดต่อทนายนี่เด็กเขาเขียนนะคำนวณนี้นายปิยมิตรมาสอบเพิ่มเติมพร้อมยึดโทรศัพท์มือถือและสอบแยกกันโดยทั้งสองไม่ได้ถูกให้ติดต่อทนายเป็นการลักพาตัวจากเจ้าหน้าที่โดยตรงการกระทำดังกล่าวถือว่าละเมิดได้อย่างชัดเจนซ้ำยังมีการข่มขู่จากเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมว่าตนเองเป็นผู้แจ้งจับสั่งคุมขังเป็นชุดนี้นะครับบอกตนเองเป็นผู้แจ้งจับและยังและสั่งคุมขังนางสาวทานตะวันตัวตุลานนท์ด้วยเห็นไหมฮะมันลามไปถึงกันหมดเลยตรงนี้ทั้งประเทศเลยที่ทำตามคำสั่งวังโดยไม่ต้องสนใจกฎหมายอะไรตำรวจชุดนี้ยังกล้าบอกด้วยนะที่ไปจับเยาวชน2คนที่นครสวรรค์บอกว่าชุดของเขาเนี่ยเป็นคนสั่งจับคุมขังนางสาวทานตะวันตัวตุลานนท์และนายโสพลเกตที่ผมให้รูปท่านดูแล้วนะครับที่เป็นนักเรียนที่ศิริราชนี่นายโสพลเกตนางสาวพิมพ์ชนกใจหงและกลุ่มไฟเย็นรวมถึงนักกิจกรรมทางการเมืองอีกหลายคนโดยแสดงทีท่าโอ้อวดเจ้าหน้าที่เนี่ยนะแสดงทีท่าโอ้อวดสะใจกับการสั่งคุมขังพร้อมขู่จะจับกลุ่มเพิ่มเติมนักกิจกรรมที่ยังเคลื่อนไหวไร้สำนึกผิดกับพฤติกรรมดังกล่าวน่าเศร้าที่ประเทศต้องมาพบเจอกับโจรเลียนายในคราบชุดกากีเสื่อมไปหมดแล้วตำรวจไทยทำงานหวังเลื่อนขั้นโดยไร้จริยธรรมความเป็นมนุษย์พูดถึงไม่ได้ก็ไม่ต้องมีคือเขาเป็นเยาวชนเขาก็รู้กฎหมายเท่านี้แหละเขาก็เขียนอย่างเนี้ยบอกถึงอารมณ์ความรู้สึกของเขาว่ามันไม่เป็นธรรมอย่างไรไม่มีหมายเขาขอดูหมายก็ไม่ให้ดูและแถมยังโอ้อุระจับคนนั้นมาแล้วจับคนนี้มาแล้วนี่เป็นผลจากกล้ามากเก่งมากขอบใจดังนั้นวลีประวัติศาสตร์นี้ที่ออกจากปากของรัชกาลที่10ที่แบ่งแยกประชาชนเป็น2ฝั่งและถือว่าฝั่งตรงข้ามนั้นเป็นศัตรูไม่ใช้จิตวิทยาที่จะโน้มน้าวคนเหล่านี้มาเข้าใจเรื่องราวของวังการที่ใช้อำนาจกระทำอย่างนี้ยิ่งเท่ากับผลักให้เยาวชนหนีห่างออกจากวังมากขึ้นอีกเยาวชนเหล่านี้เขาก็มีเพื่อนมีพี่มีน้อง
เมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรมตามกฎหมายปรึกษากับทนายก็รู้ว่าไม่เป็นธรรมแต่ว่าพูดอะไรไม่ได้ครูบาอาจารย์ก็ไม่กล้าขวางเพราะตำรวจที่ไปบอกไปจากวังเลยนี่เรากำลังทำกันอย่างนี้แล้วนะครับผมถึงบอกว่าวันนี้ที่ผมมาพูดถึงทานตะวันนะครับที่เขาอดอาหารเป็นวันที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้แต่เข้าใจว่าถึง30วันแล้วล่ะครับโอกาสจะถึงเสียชีวิตแล้วยังมีคุณเกตและยังมีอีกหลายคนแล้ววันนี้ที่เขามีการ เดินขบวนเคลื่อนไหวกันเพื่อที่จะฟ้องสังคมว่าเขาประชาชนเยาวชนเหล่านี้ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากศาลท่านไม่แปลกใจแล้วครับเด็กๆบอกว่าศาลใช้อำนาจโดยไม่ชอบกฎหมายตัวศาลเองแทนที่จะเป็นคนที่ประสิทธิ์ประสาทความยุติธรรมให้กับประชาชนกลับกลายเป็นผู้ใช้อำนาจที่ไร้ความยุติธรรมเสียเองเหตุการณ์วันนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่เราไม่อาจจะปฏิเสธได้ว่าเป็นการเชื่อมโยงกับวังแล้วเพราะว่ามันไม่ใช่รูปธรรมเดียวหลายรูปธรรมที่เกิดขึ้นผมก็มารายงานท่านก็รู้ครับว่าก็ทำอะไรให้เกิดความเป็นธรรมขึ้นไม่ได้นอกจากบอกความจริงนี้กับพี่น้องประชาชนและขอให้พี่น้องประชาชนช่วยจับตาดูต่อไปนะครับว่าการกระทำที่ไม่ถูกต้องเหล่านี้มันจะเลยเถิดไปถึงไหนจะถึงขั้นเสียชีวิตสละชีวิตในคุกจากการอดอาหารซึ่งผมไม่อยากให้ถึงวันนั้นแต่ก็ไม่รู้ว่าจะขอความเมตตาจากศาลอย่างไรผมพูดหลายครั้งนะครับว่าให้เขาต่อสู้ทางกฎหมายเนี่ยเขาก็เสียเปรียบอยู่แล้วเพราะศาลมีอำนาจและคดี112นั้นเกือบจะเรียกได้ว่าศาลพร้อมจะตัดสินเองเลยไม่ต้องสืบพยานวันนี้ทนายอานนท์ไม้คุณไม้ระยองเพนกวินอีกหลายคนที่เป็นคดีถูกฟ้อง112แม้ว่าประกันตัวได้วันนี้สู้คดีในศาลก็สู้ไม่ได้จะสืบพยานขอให้ศาลออกหมายเรียกกำหนดตารางการบินของรัชกาลที่10ที่จะต้องบินไปเยอรมันซึ่งเป็นเอกสารมีแน่นอนศาลก็ไม่เรียกให้ขอหมายเรียกเอกสารหลายอย่างศาลบอกศาลรู้เองนี่ดังนั้นกระบวนการที่ไม่เป็นธรรมนี่มันไม่ได้แค่ไม่ให้ประกันตัวเท่านั้นนะครับในศาลก็ไม่ให้จำเลยใช้สิทธิ์การต่อสู้สืบพยานเต็มที่ก็ช่วยกันกดไลค์นะครับเพราะว่าการกดไลค์ของท่านอาจจะทำให้เสียงที่ผมพูดนี้ไปถึงในวังได้แล้วก่อนจะจากกันวันนี้อย่าลืมทำกดโหวตด้วยนะครับว่าท่านเห็นด้วยอย่างไรต่อแลนสไลด์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้นวังจะมีบทบาทขัดขวางหรือวางเฉยนี่เป็นคำถามที่เราจะส่องไฟเข้าไปในประเทศไทยเพื่อให้เราเห็นสถานการณ์จริงว่าสถานการณ์จริงนั้นเราจะปิดบังปิดกั้นข้อมูลจากวังเลยนั้นทำให้เราไม่สามารถจะวิเคราะห์สถานการณ์ได้นะครับแล้วก็พบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้กราบขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการสดแล้วพบกันใหม่วันเสาร์ครับสวัสดีครับ